ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุตนันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ motion graphic โดยใช้โปรแกรม After Effects นะครับโดยสิ่งที่จะสอนวันนี้เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่0ไปจนถึงผลงาน 100% ที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาเลยดีกว่านะครับโดยวันนี้อินโฟกราฟิกที่ผมเลือกนะครับที่จะใช้งานก็คือเรื่องของประชากรศาสตร์ไทยหรือเรียกง่ายๆก็คือประชากรในประเทศไทยคือบางทีการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลที่ใช้อ้างอิงนะครับเรามาดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ประชากรประเทศไทยมีอยู่ประมาณ65ล้านคนนะครับตามวันที่37ธันวาคม2558นะครับเราดูเนื้อหาง่ายๆละกันว่ามีอะไรยังไงนะครับเอางี้ละกันเราทำอินโฟกราฟิกสั้นๆก็เป็นเรื่องของภาคต่างๆละกันนะครับว่าประชากรแต่ละภาคนั้นนะครับมีคนอยู่กี่คนนะครับโอเควิธีการนะครับคือผมจะทำเป็นลักษณะกราฟวงกลมนะครับกราฟวงกลมก็จะใช้โปรแกรมนำเสนอใน Google Drive นี่แหละนะครับง่ายๆวิธีการนะครับก็คือให้เราสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะงานนำเสนอใช่ไหมครับแล้วเรานะครับก็เลือกแทรกแผนภูมิวงกลมนะพอแทรกแผนภูมิปุ๊บเอ้ยอะไรวะแล้วจะแก้ยังไงเนี่ยเป็นแค่รูปง่อยๆอยู่รูปหนึ่งนะจริงๆเราต้องการแค่รูปตรงนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ต่อในโปรแกรมInlast ละกันเพราะว่าถ้าเราจะสร้างเองในมายาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงนะครับถ้าเราให้โปรแกรมมันช่วยสร้างให้เราเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นกดที่อันนี้ครับเปิดในชีทคราวนี้ผมก็มีอยู่5ภาคใช่ไหมครับผมก็ก๊อปเนื้อหานี้ละกันอย่างนี้ปึ๊บก๊อปภาคโอเคเดี๋ยววางงี้จะได้วางง่ายๆนะครับภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับโอเคอันนี้มันต้องมีการแก้ไขครับว่าเฮ้ยมันรู้จักเราไม่ครบป่าววะเราก็ใส่เนื้อหาเข้าไปก่อนอันนี้มี21ล้านคนนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมกราฟมันค่อนข้างทันสมัยมากอัปเดตให้เราแบบเรียลไทม์เลยเห็นไหมเจ๋งไปเลยนะครับก็จะมีเขียนอยู่อย่างละเอียดทำให้เราสามารถทำงานอินโฟกราฟิกต่อเนี่ยค่อนข้างง่ายจะไปทำต่อเนี่ยครับเต้ยก็แค่ได้คัดรูปนี้ไปใช้ปุ๊บโอ้เสร็จเลยนะครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะตรงหรือเปล่าเพราะว่าโปรแกรมของ Google ก็ทำมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เราก็เอารูปนี้นะครับไปใช้วิธีการก็มี2อย่างคือ1 copy รูปไม่รู้ copy ได้ป่ะนะเดี๋ยวลองดูก่อนเปิด Illustrator ขึ้นมาก็นิวใช้งานปกตินะลองเพสลงไปมาไหมไม่มานะครับคงต้องใช้วิธีการเปิด Photoshop ช่วยแล้วแหละกลับมาที่งานนำเสนอสิอัปเดตเซฟได้ไหมเนี่ยไม่มาโอเคเราก็จะแคปแล้วกันพิมพ์สกรีนเลยตอนพิมพ์ขอใหญ่ๆหน่อยนะครับจริงๆพิมพ์จากนี้ก็ได้นะในนี้ชัดกว่าที่ต้องการใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเอามาทำอิลลัสเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับพอเราแคปรูปมาใส่ใน Photoshop แล้วนะครับเราก็แคปเฉพาะส่วนที่เราต้องการต้องการแค่ประมาณตรงนี้หรือเอาให้มันพอดีรูปก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสคอนโทรล C ได้เลยคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C ก๊อปรูปมาวางปุ๊บผมจะดราฟใหม่ก็ได้หรือจะใช้คำสั่งโอ้ไม่เอาเอาเป็นฟูลกันไฮซีไฮจะได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะรูปมาไม่คมเราคงจำเป็นที่จะต้องล็อกเลเยอร์นี้ไว้ก่อนแล้วก็นิวใหม่ก็ได้นะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันนี่จุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วขยายกด Shift Alternate นะครับมันจะได้เกิดจาก
ขยายจากตรงกลางคราวนี้แล้วก็เอาแต่ขอบกลับกันขอบสีดำเป็นของเรานะครับพอจากนั้นเราก็ดับรูปก่อนนะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็อันตรงนี้ซูมหน่อยมองไม่ค่อยชัดเราก็ดับให้ครบทุกด้านนะครับบางทีเมื่อกี้กดวิดีโอพอได้บ้างก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วเราก็แบ่งสีไปเลยก็ได้นะครับสีเริ่มจากสีออกโทนเดียวกันแล้วกันนี่จริงจริงไม่ได้ต้องการเรื่องสีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่เชฟสีเนี่ยจะสีเดียวกันหรือคนละสีเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราแยกสีเนี่ยมันก็จะทําให้เราแยกงานง่ายขึ้นแค่นั้นเองโอเคเราอาจจะดูพิเคตเป็นชุดๆนะครับน้องบางคนจะเริ่มงงว่าเฮ้ยพี่แล้วผมจะยังไงต่อหรือว่าหนูจะทำยังไงต่อไปดีนะครับก็อาจจะดูพิเคตเป็นชุดๆอย่างนี้ดึงออกใช่ไหมครับแล้วใช้คำสั่ง path finder นะครับ path finder ก็อยู่ใน Windows นะครับแล้วก็ไหนวะนี่ path finder นะครับ path finder path finder นั่นแหละก็ crop เลือกส่วนที่ทับกันนะครับ intersect ถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์มาต้องเคยใช้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ดึงออกมาวางอินเตอร์เซกมันสมัยเรียนที่ผมแทบจะสอบตกเลยในเรื่องนี้เนี่ยยากเหลือเกินอินเตอร์เซกกันโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็ใส่สีต้องใส่ไหมที่จริงไม่ต้องใส่หรอกผมไม่ต้องการสีเพราะว่าอย่างไรเรามีรูปนี้เป็นรูปอิงอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็วางไว้ในงานไอ้รูปนี้เลเยอร์นี้ลบทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้ตายแล้วออกไปล็อกอันนี้กันออกไปเลยเลเยอร์ทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วเราก็เซฟนะครับเป็นอีลาสเวอร์ชั่นต่ำที่สุดเดี๋ยวเราเซฟกัน Control Shift S ของผมอยู่ที่ Maya Desktop นะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็นอะไรนะ AI เซฟเลือกเป็นเวอร์ชัน Illust 3นะครับเก่าๆเลยต่อจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม Maya ขึ้นมาครับแล้วเราก็ใช้วิธีการ Import ก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาไปที่ Desktop ก่อนเดี๋ยวผมหา Desktop แป๊บหนึ่งจากอีกจอหนึ่งแล้วคนงงโอเคนี่ AI ผมลากเข้ามาพอลากเข้ามาปุ๊บมันก็อยู่ในงานอย่างนี้นะครับเราก็ย้ายจุดหมุนก่อน D C ค้างตัว D ค้าง C ค้างแล้วก็เลื่อนไว้ตรงกลางกดตัว X ให้อยู่ตรงกลางกริดนี้นะครับแล้วเราก็นอนลงเราเป็น90องศาพอลบ90ก็ได้เดี๋ยวมันพลิกมุมแม่งก็เป็น180ไม่ใช่270องศาโอเคที่เป็น270เพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นค่าลบนะครับแล้วก็ฟรีซมันฟรีซทรานส์ฟอร์เมชั่นฟรีซเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เซฟก่อนเซฟไว้ว่าชื่อเทส01โอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็แปลงมันนี่เป็นชิ้นๆอย่างนี้เห็นใช่ไหมครับลาคอมมันเลยจริงๆจะบอกว่าลาคอมแม่งเลยนั่นแหละแล้วก็ใช้คำสั่งพาหน้านะครับ select curve ปึ๊บเฮ้ยลืม
ต้องเลือกทีละอันเดี๋ยวมันพังหนึ่งโอเคกดอันที่สองแล้วกดตัว G ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้คีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้คำสั่งทวนคำสั่งเดิมซ้ำไม่ได้คราวนี้เราก็ปิดเปิด Outliner ออกมาแล้วกด Show All บางทีมันไม่โชว์นะครับไอ้พวกนี้เราไม่ได้ใช้ละซ่อนไปต่อจากนั้นเราก็แปลงให้มันเป็นโพลีกอนก่อนลากครอบทั้งหมดก็ได้ Delete by Type History ต่อจากนั้นนะครับเราก็จะแปลงเป็นโพลีกอนเมื่อกี้ เผลอกดหยุดคลิปไปซะงั้นเราก็กด Poly to ไม่ใช่ Nerves to Polygon นะครับแล้วเราก็เลือกอันนี้เลือกเป็น UU ต่อจากนั้นครับผมปรับวันนี้เป็น33แล้วกด Apply ที่ต้องกดเลือก33เนี่ยเพราะว่าอยากให้โมเดลมันค่อนข้างละเอียดนะครับอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บใส่เลเยอร์ไปก่อนนี่เราก็ได้ Polygon นะนี่สวยงามนะครับอันนี้เราก็จะมาใส่สีแล้วเราก็เปิด Windows นะครับเป็น Drilling Editor Hypershadeสำหรับน้องๆที่ใช้มายา2016นะครับพี่พูดตรงๆว่าพี่ยังไม่ได้ไปใช้เลยแล้วได้ข่าวว่ามันเปลี่ยนหน้าตาเยอะมากพี่ก็เลยไม่ใช้เดี๋ยวโง่เพราะตอนนี้ทุกวันนี้ก็โง่พออยู่แล้วเดี๋ยวใช้ไม่เป็นโอเคเราก็เปิดแลมเบิร์ตขึ้นมานะครับลากแลมเบิร์ตใส่อันนี้ก่อนดับเบิ้ลคลิกนะครับใส่สีสมมุติเอาง่ายๆก่อนเอาโทนเดียวกันเอาเป็นน้ำเงินนะลายจากน้ำเงินก่อนน้ำเงินสีอินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกไม่เป็นเราเลือกน้ำเงินเนี่ยเลือกลากสุดก่อนพวกใช้สีเป็นจะชอบเลือกแบบนี้นะครับไม่สวยให้ลากลงมาอย่างละครึ่งครึ่งคือออกเข้มขึ้นและเทาขึ้นนะครับประมาณนี้70หรือ 80% งานจะออกดูเทาๆหน่อยนะครับเราสามารถดูพิเคทนี้เลยก็ได้นะครับดูพิเคทใส่สีต่อไปดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ขยับสีมันจะอยู่โทนเดียวกันนี่ดับเบิลคลิกแล้วก็เลื่อนมาเห็นไหมครับดูพิเคทคอนโทรลดีธรรมดาเนี่ยแหละครับลากกดเมาส์กลางลากไปวางอย่างนี้นะครับถ้าไปคลิกที่ตัวนี้เพื่อเปลี่ยนสีนะครับคลิกแล้วก็เปลี่ยนสีถ้าเป็นคลิกตัวไหนตัวที่6แล้วใช่ไหมถ้าเป็นคลิกแล้วก็เปลี่ยนสีมันถ้าเป็นคลิกนะครับแล้วก็ใส่สีตัวสุดท้ายนี่ถ้าเป็นคลิกเปลี่ยนสีมันเดี๋ยวมันจะไม่งงโอเคคราวนี้เราก็ได้แท่งที่ตรงกับหลักการของเราเป๊ะๆนะครับที่อยู่ใน Google Drive ของเรานี่เห็นไหมผมไม่ได้อิงสีตามเขานะครับแต่ถ้าลูกค้าหรืออาจารย์ต้องการที่อิงสีตามคุณก็แค่เปลี่ยนสีนี้ตามนะครับแล้วบางคนจะถามว่าแล้วเราควรจะทำอย่างไรเมื่อมันมีสีแล้วจะก๊อปรูปนี้ใส่เข้าไปนี่ยังไงอันนี้ก็ขั้นตอนที่ง่ายมากๆเมื่อกี้เราเปิด Photoshop อยู่ใช่ไหมครับก็ต้องเซฟแอดก่อนไปที่ Maya นะครับที่เราทำโฟลเดอร์เอาไว้ที่เป็นเซตโปรเจกต์เอาไว้เลือก Source Image นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น info.jpg ไอ้ png พูดผิด info อย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปที่ Maya นะครับเมายาวอยู่นี่โปรแกรมเมายาผมต่อจากนั้นก็สร้างแผ่นขึ้นมาแผ่นหนึ่งก็ได้ครับโพลีกอนธรรมดาอ่ะยกไว้ในอากาศอย่างนี้สร้างแมทเทียลใหม่นะครับแมทเทียลใหม่เลือกเป็นบลินแลมเบิร์ตดีกว่าลากสีใส่เข้าไปก่อนดับเบิ้ลคลิกด้านหลังนะครับเลือกรูปไฟล์กดตรงปุ่มเหลืองๆนี่นะครับแล้วก็เลือกอินโฟใส่เข้าไปกดเลข6แค่นี้เราก็ได้สีเดี๋ยวปิดไอ้นี่ก่อน wireframe ก่อนมันอาจจะงงๆส่วนที่พื้นถ้าไม่ชอบนะครับตารางก็แค่ปิดกริดตรงนี้ก็ได้นี่ครับสมมุติจะ copy สีเดี๋ยวขอ save งานก่อนจะดูดสีใช่ไหมเราก็ต้องเลือกตรงนี้ก่อนไล่จากอันนี้เลยมันก็มีดูดสีได้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นคลิกดูดสีปึ๊บเห็นนะง่ายๆครับโ
โอเคเราก็ได้สื่อตามแล้วนะครับถอยหลังไม่ใช่จบลบทิ้งไปลบแมททีเรียลทิ้งไปด้วยนี่เฮ้ยนี่เป็นอาถรรพ์นะลบไม่ออกลบออกแล้วลบจากเอาไลเนอร์แทนโอเคต่อจากนั้นเราก็จะมีแท่งพวกนี้นะครับแท่ง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 อันนี้เรามาเอ็กซ์ตรูดกันสมมุติอันไหนใหญ่สุดอันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมครับน่าจะเป็นเดี๋ยวพอเปิดไอ้ไดก่อนนำเสนอก็คือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยใหญ่ที่สุด33.3%แล้วก็ภาคกลางเนี่ย30.7%นะครับถ้าเกิดว่าเรามีคนภาคอีสานเยอะที่สุดภายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนไว้จอด้านซ้ายมือก่อนพอจากนั้นผมก็จะ extrude ขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นแต่ระวังนิดนึงตอน extrude นะครับว่าบางคนเนี่ยจะเลือกไว้เหมือนผมก็คือไปดันไปเลือกไอ้นี่นะครับติ๊กออกต้องติ๊กไว้ถ้าติ๊กไว้คือเวลา keep together ก็คือเฟสทั้งหมดจะมาด้วยกันเป็นชิ้นเดียวกันนี่ครับปึ๊บ extrude สมมตินี่2ตามลำดับนะครับอันนี้แล้วกันกดตัว G ก็ได้นะครับทวนคำสั่งเดิมซ้ำปึ๊บเดี๋ยวเรื่องความสูงอันนี้ผมเฟซขึ้นมาเอาตามความสวยงามโอเคยังไงตอนนี้ทุกตัวนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราสามารถที่จะบี้มันอย่างนี้ขึ้นลงได้แค่นี้เราก็ทำแอนิเมชันง่ายๆได้แล้วครับถ้าสมมุติผมอยากให้ทุกตัวมีความสูงเท่ากันก่อนนะครับผมก็แค่ปรับความสูงของแต่ละตัวให้เท่ากันเอาให้ทดเกือบๆเท่าๆกันหรือที่อยากให้เท่ากันแบบเป๊ะๆจริงๆนะครับแค่คลิกขวาเลือก Vertex กดเลข4นะครับเอาเฉพาะด้านบนอย่าติดด้านล่างมานะครับลากข้อข้างบนกดลูกศรใช่ไหมเลื่อนลงก่อนแล้วก็กดเปิด wireframe นิดนึงแล้วกด4ครั้งกดเมาส์กลางคลิกแล้วดึงแค่นี้นะครับผมว่าคนที่ทำมายาเป็นแล้วน่าจะเชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานจริงๆของโปรแกรมมายาที่ทุกคนควรจะทำได้อยู่แล้วเมื่อมาดูคลิปนี้นะครับก็จะไม่ขออธิบายมากคราวนี้มันก็แค่มีความหนาเฉยๆนะครับฟีดมันทุกอันจะได้เริ่มที่00เท่ากันโอเคทุกอัน00เท่ากันหมดแล้วก็ edit delete by type นะครับ delete all นะครับให้เป็น delete by type history แค่นี้เราก็พร้อมที่จะทำอินโฟกราฟิกแล้วสูงประมาณนี้ดีกว่าฟีดใหม่โอเคคราวนี้ผมจะแอนิเมตมันให้ขึ้นมาเป็นโมชั่นแบบง่ายๆขอพื้นที่สักประมาณโอเคก่อนที่เราจะทำแอนิเมชันนะครับเช็คเฟรมเรทดีๆก่อนว่าเฟรมเรทตอนนี้มันเท่าไหร่ให้ปรับเป็น25เฟรมต่อวิไม่เอาดีกว่าเรางานเนียนครับ30เฟรมต่อวิเลยแล้วก็เลือกทำสไลเดอร์เลือกเป็น30เฟรมต่อวิแล้วกดเซฟปรับไอ้อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยแอนิเมชันมัน60เฟรมนี่แค่2วินะครับเราก็ต้องการสัก500วินาทีแล้วก็กด Sไปซื้อข้าวด้วยเอ้ยวันนี้อยากกินหมูกรอบจังเลยกมอ25ทางจะอร่อยต่อจากนั้นเราก็ขี่เวลาที่ผมทำแอนิเมชันส่วนใหญ่ผมมักจะชอบขี่ถอยหลังลบขี่ทิ้งก่อนก็ได้ผมขี่ที่150ประมาณ5วินะครับนี่คือตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะให้คาอยู่ในรูปลักษณ์ลักษณะแบบนี้ก่อนถอยมาสัก20เฟรมเอา10เฟรมแล้วกันทุกๆ10เฟรมเราก็ย่อเข้ามาคลิกซ้ายครั้งแล้วก็ย่อเข้ามานะครับปุ๊บพอเราย่อเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็คิดก่อนว่าเอ๊
เราจะแอนิเมตยังไงดีเนาะทุกตัวน่าจะมีการมูฟเมนต์ง่ายๆเช่นดึงขึ้นนะครับและถัดไป10เฟรมยุบย่อลงให้บางอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นไม่ต้องมาถัดอีก10เฟรมดึงลงประมาณนี้นะครับแบบวืดวืดนี่นะครับมันวืดวืดนะโอเคต่อจากนั้นนะครับผมจะตอนนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตรงกลางนี้ผมแค่สั่งให้มันขยายเกิดแก้นี้ใหม่ให้ตอนที่แก่ขึ้นขยายด้วยตอนนี้หกก็ให้เล็กลงแล้วก็อันนี้ก็ขยายขึ้นย่อลงเดี๋ยวคุณดูความมหัศจรรย์ของมันนะครับถอยมาอีกนะครับผมจะพลิกมันออกตอนนี้พลิกไม่ได้เพราะว่าทุกอันมันพลิกเหมือนกันหมดแต่เราลองเช็คแกนดีๆได้ครับว่ามันหมุนจากแกนไหนอยู่มันเลือกเป็นเวิลด์ไหมเลือกเป็นเวิลด์ดีอ่ะอ๋อไม่ได้ออบเจกต์ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกตัวถูกฟรีไว้ในแกนเดียวกันแล้วไม่เป็นไรผมก็จะแอนิเมตง่ายๆอย่างนี้แมนนวลนิดหนึ่งดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาช่างแม่งชนกันก็ช่างมันไม่เป็นไรเราเอาสนุกสนุกกด S อย่าลืมกด S นะครับต่อให้ผมกดออโต้คีย์ไว้ผมก็จะกด S อีกเพราะว่าไม่งั้นมันต้องกดไว้ให้ชินมือถัดมี10เฟรมครับเราเคลียร์แกนให้เป็น00ก่อนทุกแกนเลยลากเลยปึ๊บปึ๊บเอเวอเรสต์ศูนย์หมดลากแล้วกด S คราวนี้ผมคิดว่าผมจะหดมันหดขยายดึงขึ้นด้วยหดขยายแล้วก็หดขยายหดอันนี้แค่ทำแบบขำๆปุ๊บแต่หดนี้ปรับสเกลไว้เป็น00คือแม่งหายไปเลยนะครับปุ๊บเราลองกดเพย์ธรรมดาก่อนโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไทม์ไลน์ก่อนกดชิปค้างนะครับเวลาลากตรงเนี้ยให้กดชิปค้างแล้วค่อยคลิกสายล่างค้างละลากเลื่อนมาสัก130คราวนี้เราก็จะทำแอนิเมชันง่ายๆครับเราเอาแผ่นใหญ่ที่สุดขึ้นก่อนใช่ไหมก็กดคอนโทรลไม่เอาแผ่นนี้แล้วก็ลากกรอบทุกตัวถอยหลังมา10เฟรมกดไม่เอาตัวนี้ลากครอบทุกตัวถอยหลังมา10เฟรมไม่เอาอันนี้นะครับลากครอบดึงมาอีก10เฟรมไม่เอาตัวนี้ลากครอบถอยหลังแล้วเอาอีก10เฟรมโอเคนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราทำแบบนี้นะครับทำให้มันเหลื่อมคีย์เฟรมกันก็ทำอันนี้จริงๆมันอาจจะมากเกินไปจริงๆมันคงแค่บึ๊บๆสัก30เฟรมก็พอแล้วแต่ผมอยากจะทำให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเผื่อเสียงพูดเช่นผมจะพูดว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด65ล้านคนแบ่งเป็น5ภูมิภาคคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต่อไปสิ่งที่เราควรจะทำคือการพากย์เสียงเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมชื่อ Adobe Audition นะครับแล้วผมจะลองดูบทก่อนไหนบทผมหายไปไหนละนี่นะผมจะพากย์ตามนี้นะครับประชากรแต่ละภาคก็เดี๋ยวกดเรคคอร์ดเสียงกดตัว R ไว้ก่อนนะครับในนี้วิธีการเริ่มงานใหม่ก็ง่ายมากแค่กด New นะครับเลือกเป็นแบบ New Multi ก็คือมีหลายอันเนี่ยแค่กดตัว R ถ้ากดเรคคอร์ดเนี่ยมันจะเรคคอร์ดไม่ได้ต้องกดตัว R ก่อนคือเรคคอร์ดนะครับผมจะลองพากย์ง่ายๆดูก่อนเช่นนะครับโอ้ตายแล้วต้องนั่งเซตใหม่แล้วล่ะนี่ไม่เป็นไรขี้เกียจเซตใหม่คราวนี้ผมมีปัญหากับเรื่องซาวการ์ดนิดหน่อยครับว่าดีใช้มีทั้งซาวการ์ดแล้วก็ไม่ซาวการ์ดนะครับทำให้ต้องเรคคอร์ดแล้วก็ฟังจากอีกที่หนึ่งโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราพูดกันเลยดีกว่าก็ตามนี้ครับเรากดเรคคอร์ดก่อนนะครับผมก็จะพูดแค่ประชากรแต่ละภาคแค่นั้นพอนะครับประชากรแต่ละภาคป
ประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งกองราชบัณฑิตยสถานข้อมูลณวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาไทย 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชากรยี่ตาย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 โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราพากตรงนี้ใหม่ปึ๊บดัดใหม่นะครับเราพูดตรงนี้ใหม่ก็กดเรคคอร์ดต่อได้เลยจำนวนประชากร 21,916,034 คนภาคกลาง 20,183,134 คนภาคใต้ 9,290,708 คนภาคเหนือ 6,312,974 คนภาคตะวันออก 4โอเคไม่เป็นไรเราภาคตรงนี้ใหม่ลบทิ้งไปปึ๊บนะครับก็อัดต่อภาคตะวันออก 4,644,529 คนภาคตะวันตก 3,381,719 คนรวมเป็น 65,729,098 คนนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราได้จากการอัดเสียงงงๆของผมเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะขอฟังเสียงตัวเองชัดๆนะครับภาคตกไปครับเพื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมต้องนั่งอีดิตนี้ตลอดเพราะว่ามีปัญหากับซาวการ์ดครับว่ามันใช้คนละตัวกันและเดี๋ยวมันไม่ยอมให้เราเรคคอร์ดนะครับโอเคมันคาดภาคตกนะครับตกคำว่าไหนวะตกคำว่าไปไหนแล้วนี่ตกคำว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมก็แค่กดเรคคอร์ดใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอเคเราไม่ต้องอะไรก็หดนะทริมหดอะไรเวลาซูมก็ชิปคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็ลูกกิ้งเลื่อนเลื่อนเอาถ้ากดชิปกับลูกกิ้งก็จะเป็นการเลื่อนนี่อาจจะตัดให้มันกระชับขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องน่าเกลียดมากเดี๋ยวเรามาเลื่อนเลื่อนเร็วปึ๊บเฟดกันอัตโนมัติต้องนั่งอีดิตไปอีดิตมาใช่ไหมเนี่ยคือถ้าผมใช้ลำโพงปกติเนี่ยมันก็จะได้เลยนะครับแต่พอดีผมแม่งเสียบหลายรูเลยมีปัญหาครับตรงนี้นิดนึงนะครับ เปลี่ยนเอาพูดก่อนอันนี้คือเร่งเสียงนะครับให้ดังขึ้นผมกลัวว่ามันจะไม่ดังวิธีการเทสง่ายๆผมก็จะเปิดเพลงหรือเปิด YouTube นะครับจากเครื่องอื่นแล้วก็ลองหาเป็นเพลงอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันเป็นเสียงมาตรฐานปกตินะครับแล้วเปิดเทียบว่ามันดังไหมเพราะว่าถ้ามันดังเนี่ยก็แสดงว่าโอเคโอเคดังใช้ได้แล้วผมพอใจกับสิ่งที่ได้นะครับคอนโทรลและซูมออกทั้งหมดเรียบร้อยอาจจะมีเสียงน้อยนิดหน่อยนะครับผมหาเอฟเฟกต์หาเอฟเฟกต์ให้มันก่อนมันจะมีเอฟเฟกต์พวกคลีนเสียงถ้าไมโครโฟนเราดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเสียงมันก็ถูกคลีนในระดับหนึ่งนะครับผมจะหา อันนี้ลองฟังดูก่อนนะ
ไม่ได้เรื่องเลยลบทิ้งก่อนแอดใหม่พอดแคสต์ไว้เดี๋ยวดูซิมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบครับเพราะว่าอันนี้มันตอบไม่ได้ว่าเราชอบแบบไหนหรือว่าไม่ชอบแบบไหนนะครับผมก็ลองใช้เป็นงี้ดีกว่าเพื่อจะดีขึ้นแอดเพิ่มอีกสักหน่อยนึงน่าจะใช้อันนี้อันไหนดีล่ะถ้าดูตัวนี้ก็โอเคนะครับนี่เดี๋ยวหาเอฟเฟกต์จริงๆก่อนใส่อีกไม่เอา noise น้อยใส่แม่ให้หมดเลยมีอะไรเก็บกับพวกน้อยๆเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ที่เสียงนะครับเราเป็นฟีเมลส์ไอเป็นเมลสิเราเป็นผู้ชายโหห่วยแตกมากไม่ได้ช่วยอะไรเลยคอนโทรลเอเลยครับผมใส่ noiseก็พอได้นะคลิกเมื่อกี้ลืมกดคอนโทรลเอมันเลยมาให้หมดโอเคก็พอได้แล้วครับมีเสียงคนไอครับตรงนี้ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยมีเวลาละผม export เลยแล้วกันก็เป็นSave export ดีกว่า export เป็นอะไรดีล่ะ export เป็นมีอะไรบ้างโอ้ใช้ไม่ได้นะครับขอดูก่อนนะโอเคครับเลือกไฟล์ export นะครับมันแทร็ก mix down แล้วก็เลือกที่เราต้องการเป็น MP3 ธรรมดานะครับแล้วก็เราเลือกที่อยู่ผมก็ตั้งชื่อเสียงไว้ว่า voice ง่ายๆ voice รอแป๊บเดียวครับมันก็จะ export เสร็จแล้วเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปทำเสียงต่อในพรีเมียร์ดีกว่าต่อจากนั้นครับวิธีการเอาเสียงใส่ก็ใส่เสียงง่ายๆนะคือแค่ลากเสียง MP3 ใส่เข้ามาเลยจบอ๋อลืมไปเดี๋ยวเราใช้ตัวแปลงไฟล์ก่อน Adobe Media Encoder นะครับแปลงเป็น WAV หรือจะ export ใหม่ก็ได้นะครับเป็น WAV WAV โอเคโอเคไม่ต้องใช้ละเราก็ลาก WAV ใส่
มาไหมอ่ะไม่เข้าด้วยทำไมล่ะตายแล้วผมว่าคงต้องใช้โปรแกรมแปลงไฟล์ละครับไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ลากเสียง MP3 ใส่ไม่มีแปลงด้วยตายละเดี๋ยวลองเอ็กซ์พอร์ตใหม่แปลกใจจังโอเคผมลืมไปครับว่าไฟล์ที่จะลากเข้ามายานเนี่ยต้องมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองแก้ใหม่ไอ้นี่ยาเดี๋ยวสิลากใหม่จบเลยอวสานในการใส่เสียงผมโอเคผมได้คำตอบแล้วดีว่าผมเอ็กพอร์ตเสียงคุณภาพดีเกินไปนะครับมายาไม่ซัพพอร์ตก็คือสูงเกินไปที่มายาจะเข้าใจได้วิธีการง่ายๆครับให้เราเลือก change ตรงนี้นะครับเป็นแบบง่ายๆก็เลือกเป็นแบบ4บิตแอดปเตอร์ noise อะไรอย่างเงี้ยครับธรรมดาเลือกสำเร็จรูปไปเลยแล้วก็เลือกที่อยู่ใหม่ที่อยู่ไม่เกี่ยวนะที่อยู่มันได้อยู่แล้วผมก็ใส่ไว้ใน sound นะครับเซฟทับไปเลยก็ได้มั้ง yes โอเคเมื่อกี้ export เป็นแบบเสียงแบบสตูดิโอมิกมันคุณภาพสูงเกินเป็น32บิตนะครับมายาไม่ซัพพอร์ตต่อจากนั้นผมก็มาที่ผักกระเฉดเอ้ยไฮเปอร์เฉดของผมเนี่ยนะครับมีไหมไม่มีอ๋อไม่ใช่เปิดนี้ ให้เปิดไฮเปอร์เฉดของผมขึ้นมานะครับมันอยู่ใน sound นี่นะครับตัวนี้ลากใส่จบมีเสียงแล้วเราก็ปรับดูซิว่าเสียงที่ผมภาคเมื่อกี้ทั้งหมดมันยาวเท่าไหร่สมมุติ1,500เฟรมถึงเหรอโอเค2,500เฟรมอ่ะไทยก็อยู่ประมาณ1,740โอเคนะครับเราจะอนิเมตง่ายๆก่อนพูดถึงอันนี้ก่อนอันนี้ผมลบแอนิเมชันนี้ทิ้งหมดเลยไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เขาพูดถึงภาพต่อรองชิงเนื้อก่อนปึ๊บอันนี้ทุกตัวน่าจะคล้ายๆกันก็คือผมจะใช้วิธีการหุบห่อย่อหุบย่อยุบย่อขยายนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นั่นเองจากนั้นนะครับเรากดเล่นเสียงก่อนประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถานข้อมูลณวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558ประมาณนี้ผมก็จะเล่นเอาอันนี้มันต้องขึ้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปภาคตะวันออกมัน410นะครับผมก็จะเริ่มอนิเมตตั้งแต่410เดี๋ยวซูมเข้าไปเลยปึ๊บ410สี่ร้อยยี่สิบ30 40แค่นี้พออ่าที่30เนี่ยผมยืด20ย่อเฮ้ยไม่ได้ละถ้าอย่างนี้ต้องยุบเนี่ยเป็นศูนย์เลยยุบเฉพาะแกน y แล้วก็เป็นศูนย์คือแบนแต่แผ่นแบนนะครับอยากแบนเนี่ยเด้งขึ้นมาเฟรมถัดไปยังไม่มีก็เป็นศูนย์ไปก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยต้องย่อต้องเป็นขยายก่อนอย่าขยายยืดออกไปยืดยุบแล้วก็ปกติเราจะอนิเมตให้มีรีเฟกนิดนึงก็คือให้มันเป็นสปริงนะครับที่มันยุบก็เป็นดึงขาออกยุบเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากรแต่คราวนี้เราจะซ่อนตัวที่เหลือไว้ก่อนอีก5ตัวเลื่อนไว้ก่อนนะครับจำนวนประชากร 21,916,034 คนภาคกลาง
ภาคกลางก็มา640นะครับก็เลื่อนภาคกลางมา640โอเคซูมออกนะ3,134คนภาคใต้นี่ภาคใต้ก็อันนี้นะครับไปเลื่อนไปก่อนภาคใต้ก็ประมาณตรงนี้อ่ะฟังเสียง34คนภาคใต้810แล้วกันปึ๊บ290,708คนภาคเหนือ970ครับภาคเหนือนี่ไม่เอาละ970เป็นภาคเหนือโอเค12,974คนภาคตะวัน1,14024,529คนภาคตะวันตกประมาณนี้31340เท่านี้3,381,719คนรวมเป็นชิบหายแล้วแล้วตกภาคไหนวะเนี่ย ภาคสุดท้ายคือภาคตะวันตกนะครับเดี๋ยวฟังก่อนภาคตะวันตกว่าภาคตะวันตกโอเคภาคตะวันตกถูกนะครับงั้นผมตกไปภาคหนึ่งละแถวๆนี้แน่ๆเลย 12,974 คนภาคตะวันออกโอเคภาคตะวันออกหายครับอันนี้อันเดียวเลยเดินกลับมาประมาณนี้ตะวันออก4ล้านคราวนี้เราต้องหาแก่นแน่ๆว่าเราจะขึ้นเฉพาะตอนที่มีข้อความพูดหรือเปล่าถ้าภาคพูดภาคปุ๊บขึ้นเลยก็คือ1150นี่นึกว่าสั่งอะไรนะ KFC โอเคเราดูมวลรวมกันก่อนนะครับว่าตรงหรือเปล่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากร 21,910,634 คนภาคกลาง 20,183,134 คนภาคใต้ 9,297,708 คนภาคเหนือมีเสียงไอด้วยพี่ปองครับพี่ปองไอ174คนภาคตะวันออก 4,644,529 คนภาคตะวันตก 3,300,000 โอเคเป็นอันสิ้นสุดครับเท่านี้มีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมแต่มันยังไม่ได้มีความสวยงามนะครับถ้าจะเอาดีกว่านี้นะครับในความคิดของผมเนี่ยก็คือปึ๊บธรรมดามากมันควรจะต้องมีความแตกต่างผมคิดว่าอันที่หลังๆเนี่ยควรจะต้องยาวกว่าอันที่อยู่หน้าๆเพราะว่าอะไรอันนี้ผมจะไม่กดไม่ต้องกดคีย์นะเป็นออโต้คีย์ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นลำดับขั้นกลับไปเฟรมก่อนหน้าล่าสุดอันนี้มัน1ใช่ไหมสูงเป็น 1.1 เดี๋ยวเราจะทำเรนเดอร์เป็น AO นะครับ Occlusion ก็เป็น 1.2 แล้วกัน 1.5 ก็ได้อ่ะเป็น2ปึ๊บให้มันดู 2.5 ปึ๊บก็เป็นเฟรมล่าสุด3อันสุดท้ายเป็นจังเก็บผมคลิกที่เฟรมล่าสุดของมันเองนะครับ 3.5 แล้วใส่ออโต้คีย์ไว้ด้วยเวลาเล่นAO เนี่ยมันจะได้สวยผมเอาอันที่น้อยอยู่ข้างบนเป็นรู้สึกเป็นขั้นบันไดเพราะถ้าเอาที่ใหญ่อยู่ข้างบนเนี่ยอันเล็กอยู่ข้างล่างเนี่ยไออันเล็กมันจะมองไม่เห็นนะครับนี่มันก็จะมีอย่างงี้ครับกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากร 21,910,634 คนภาคกลางโอเคตอนที่ก่อนจะขึ้นภาคตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอะไรมากกว่านะครับควรจะต้องมีอะไรมากกว่านี้ผมจะสร้างเป็นทรงกระบอกขึ้นมาย้ายจุดหมุนไปอยู่ตรงตูดให้ชิดกระถางตรงนี้เท่ากันเด็กกว่าแต่ใหญ่กว่านี่อย่างนี้เนี่ยให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้
นะประมาณนี้ใส่สีขาวนะครับใส่สีขาวใส่สีขาวไว้ก่อนแล้วจะขึ้นมาก็ต่อเมื่ออันนี้แสดงก็จะขึ้นพร้อมๆกันก็คีย์ปลายก่อนประมาณตรงนี้ปึ๊บถอยหลัง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 เฟรมตรงนี้ถัดไป1เฟรมปรับเป็นหายไปก่อนออโต้คีย์มันเลยขึ้นแดงกด S ซ้ำก็ได้ถัดมาปุ๊บขนาดเล็กก่อนเป็น000ถัดมาปุ๊บก็ใหญ่เกินเล็กลงโอเคไหมครับเราลองดูซิแอนิเมชันเรามันเป็นยังไงบ้างมีการอัปเกรดอะไรขึ้นบ้างตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ต่ำไปแสดงว่าแผ่นสีขาวเนี่ยหนาไปนะครับผมจะย่อบางช่วงลงนิดนึงไม่ต้องหนามากบางๆหน่อยตรงนี้สีไอ้ฟ้าม่วงเนี่ยมันแบนก็ไม่เป็นไรให้มันแบนกว่าดีกว่าจะได้ดูไม่หน่อยอย่างเงี้ยสูงได้ไม่เป็นไรปึ๊บดึงโอเคแม่งมีคีย์สะดุดลบคีย์ทิ้งลองดูครับอย่าให้มันทับกันเนี่ยมันมีปึ๊บเห็นป่ะอันนี้มันลงแต่ลงไม่เร็วพอนะครับให้สังเกตวิธีนิกซ์เป็นเฟรมๆอย่างนี้เนี่ยปึ๊บประชากร 21,916,034 ส่วนข้อความพวกนี้เนี่ยเราก็ไปใส่ในโปรแกรม After Effects ก็ได้นะครับง่ายดีหรือนะครับผมจะลองปั้นตัวละครง่ายๆถ้าสมมุติประเทศไทยเนี่ยมีคน10คนนะครับนี่คือ 100% นะครับเราจะแบ่งเป็นตัวละครก็ได้ว่าตอนออกเชียงเหนือมี20มี2คนอย่างน้อยไปต้องมี100คนครับแล้วแบบตอนออกเชียงเหนือมี21คนภาคกลาง20คนภาคใต้9คนภาคเหนือ6คนภาคตะวันออก4คนแล้วก็ภาคตะวันตก3คนครบไม่แน่100ไม่ครบไม่เป็นไรอาจจะอิงจากเลขข้างหน้านี้ก็ได้เอาเป็นจำนวนล้านก็พอ21คน20คน9คน6คน4คน3คนอย่างนี้ก็ได้นะครับคราวนี้โอเคสมมุติเราโอเคละกับการทำอินโฟกระจกง่อยๆของผมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นมากกว่านี้ไหมเช่นข้อความนะครับตัวอักษรบึ๋งดึงดึงดึงสมมุติผมก๊อปตัวเลขเลยสร้างข้อความในนี้ text นะครับใช้นี่แหละนะครับจบเป็น polygonเขาเสร็จให้พอดีแล้วครับโอเคฟอนต์อาจจะไม่สวยก็ช่างมันเพราะเป็นแค่270องศาเท็กซ์นี้ไม่เอาลบทิ้งไปอันนี้ก็ง่ายๆครับเราก็วางไว้ชิดชิดตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่สีขาวธรรมดาไอ้สีขาวเรามีแล้วนี่ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ Window Hypershade พักเกษตรของเรานะครับยัดสีขาวเข้าไป Assign รวมเลยจบเรื่องโอเคอยากให้ตัวสองคนนี้รวมกันก็แค่ลากรวมนะครับ Mesh นะครับ Combineจบครับแค่นี้อยากให้หนาก็ลากครอบ extrude ขึ้นมานิดนึงโอเค
จาก Center Pivot ผมสร้างแผ่นฟืนขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วกันใหญ่ๆหน่อยฮึบฮึบฮึบใส่สีขาวเข้าไป Assign Material จะพักกระเฉดของเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็ล็อกไว้ตัว R ไว้ก่อนจริงฟอนต์ก็ไม่ค่อยสวยนะครับยังไงดีนี่เปิดอีลาสดีกว่าฟอนต์แม่งกระจอกไปหน่อยมิค่อยชอบนะครับเราเลือกฟอนต์ที่มันสวยๆหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมจะก๊อปข้อมูลประชากรตรงนี้นะครับใส่เข้าไปใน TD ผมจะทำจากอีลาสไปเลยทีเดียวนี่ใช้ฟอนต์มาลิตโปรดีกว่าจริงๆถ้าใช้ฟอนต์ที่มันไม่ได้อะไรมากหรือไม่ได้วิจิตรพิสดารเนี่ยเราก็สามารถใช้ในมายาได้เช่นกันผมสร้างใหม่ใช้ฟอนต์มาลิตโปร Create Text นะครับเลือกฟอนต์มาดิดอ้าวไม่ใช่ Yahoo MY เฮ้ย MA พูดผิด MA เฮ้ยจีมีฟอนต์อะไรน่าสนใจบ้าง MYRID นะครับ MY อ้าวอวสานเลยถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็สร้างในอีลาสไปนะครับปึ๊บต่อมาก็คือ20ล้านบาทเติมแบบคนใช้ฟอนต์อะไรดีใช้ควักเข้ามาเนี่ยใช้ฟอนต์ควักหมดเลยดีกว่าควักเป็นฟอนต์ฟรีที่ดีมากๆครับขอบคุณฟอนต์ดีๆอย่างนี้นะครับ เป็นฟอนต์ที่ดีจริงๆแล้วก็สวยงามดูพิเคทมาก็อันนี้ภาคกลางนะครับ20ล้านคนคนเป็นคนไหมเป็นแล้วต่อจากนั้นก็ภาคใต้นะครับ9ล้าน2แสน9หมื่นกว่าคนโอเคอันนี้ลบทิ้งไปไม่เป็นไรเราจะเซฟแอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็6แสนกว่าคนเฮ้ยกดผิดภาคที่มีคนน้อยที่สุดก็คือภาคตะวันตกครับก็คือแถวพวกกาญจนบุรีอะไรเงี้ยนะครับนี่เราก็เลี้ยงให้มันสวยงามชิดขวานี้นะครับวันนี้ลองใช้ซิมโบลิกคนง่ายๆสร้างซิมโบลิกคนเป็นตัวอย่างนี้มีตัวเอ๊ะงงๆนะมีแขนบอกว่าทุกอย่างนี้โดนสดหมดเลยนะครับแขนก็เล็กๆหน่อยก็รีเฟกมันไม่รีเฟกก็ได้เดี๋ยวทำครึ่งเดียวก็ได้อ่ะนี่ครึ่งเดียวอย่างนี้นี่เชฟตัวเข้าไปหน่อยแล้วก็ขาพอไหมขาสั้นไปหน่อยมีเท้านิดนึงดูน่ารักดีโอเครวมครับรวมดูพิเคทแล้วก็ transform reflect นะครับ preview ซะกับด้านเรียบร้อยแค่นี้เองก็วางไว้ให้ดูเป็นคนจากนั้นก็รวมซะนะครับรวมซะจะหัวติดไหมหัวติดนี้ก็ได้นะครับปุ๊บแล้วก็รวมเลเยอร์กันซะไอ้รวมไม่ใช่รวมให้เส้นผ่านมันรวมกันส่วนข้อความนะครับก็เขียนเอาไลน์ซะ
แล้วก็เซฟแอสผมเซฟว่าเท็กซ์เป็นอีลาสเวอร์ชันเก่านะอีลาส3ไปเดี๋ยวผมลองซิพยายามจะซัพพอร์ตในการก๊อปเพสฮึบไม่มาครับได้ไฟล์เก่าที่เคยอะไรนะเคยเซฟไว้มาแทนไม่เป็นไรนะครับผมก็จะไปเปิดเอาอีลาสของผมที่ชื่อว่า text ลากเข้ามาก็ดึงอย่างนี้นะครับนี่ก็ต้องเป็นงานขยายกันนิดนึงเราจะแปลงเป็น convert to polygon เลยก็ได้นะดับเบิลคลิกนะครับให้เลือกเป็น polygon ตึ๊ดสามอย่างนี้เลยดับเบิลคลิกถ้าเราคลิกธรรมดาคือใช้มันใช่ไหมเอาดับเบิลคลิกก่อนครับดับเบิลคลิกคือเรียกคำสั่งของมันเรียก polygon แล้วก็เขาก็เซตมาดีแล้วนะครับ per spam คูณ3ก็ถือว่าละเอียดดีปึ๊บเสร็จเป็น polygon เลยไม่ต้องมานั่งแปลงแต่อันนี้มีปัญหานี่เพราะว่ามันมีเลข9มีหัวด้วยต้องระวังนิดนึงครับเลข0ก็ชอบมีปัญหานะครับบางครั้งเกิดขึ้นได้ที่ผมขึ้นอย่างนี้ได้เลยเพราะกดตัว G นะครับกดผิดกด Windows ซะงั้น G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  เบื่อๆกดข้ามก็ได้นะไม่ต้องดูตลอดหรอกโอเคแล้วก็คนของเราจะดึงเรียบร้อยครับใครที่ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับก็ delete by type history วิธีการที่ง่ายที่สุดในการ exit โดยรวมก็คือ combine ซะลากครอบเลือกแล้วก็เลือก polygon extrudeดึงออกอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็แยกมัน split มันแยกเป็นชิ้นๆเหมือนเดิมทีนี้แล้วก็ combine ตัวที่เราคิดว่าจะใช้ให้มันอยู่ด้วยกันก็ combine นะครับแล้วก็ลากครอบทุกตัวกด G ทวนคำสั่งกด G ทวนคำสั่งกดตัว G กดตัว G แล้วก็กดตัว G นี่ตัวเดียวอยู่แล้วช่างมันต่อนั้นแล้วก็ลากจากใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดินครับใส่สีขาวก็ได้อยากใส่สีอะไรก็ใส่ไปนะครับผมก็แอดไซน์แมทเทียลใส่ให้มันซะโอเคคราวนี้ขอดูตอนจบเลยละกันระวังวางขอบเขตไว้ก่อนอันนี้ย้ายไปอยู่ตรงฐานอันนี้พวกนี้ถ้าเลือกง่ายที่สุดก็คือเซนเตอร์ไพวอตครับย้ายให้มันอยู่ที่เซนเตอร์ของใครของมันแล้วก็เอียงมันซะนอนมันลบ90ก็ได้เดี๋ยวเราฟิตใหม่โอเคไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ย่อพร้อมๆกันจะได้ขนาดตัวอักษรที่มันเท่ากันสมมติเราจะวางอย่างนี้รออยู่ปึ๊บนี่รอยแม่นอย่างนี้เลยเลือกตรงกลางก็ได้จะได้เลือกง่ายๆใช่ปะวะเนี่ยอ๋อใช่ ทำเองงงเองอ่ะปึ๊บถ้าจะให้ดูง่ายขึ้นไหมผมทำคนเราต้องดีไซน์ว่าเราจะคนวางไว้ยังไง
ับลูกพิเคต20คนจริงๆหรือเปล่าหรือถ้ามีคนอยู่ในงานด้วยเนี่ยมันได้ดูมีอะไรบ้างนะครับนี่วางไว้สมมุติถ้ามีคน10คนอันนี้เอาอันที่มีน้อยก่อนได้จากอันที่มีน้อยเลยนะอันนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวใช่ป่ะอันเนี้ยดีสักว่ามี1คนอันนี้ก็1คนอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะมีสัก2คน2คนนี่2คนได้ไหมอ่ะพอดีดึงขึ้นหน่อยอย่างนี้ก็อันนี้มีเยอะหน่อย2 3ให้แขนมันห่างกันนิดนึงอันนี้ก็อาจจะมีกี่คนแล้วเนี่ย1 2 4 7ช่างมันเราไม่อิงตัวเลขแล้วทึบ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 นี่จะมี5คน1 2 3จะมี5ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอันนี้ประชากรใกล้เคียงกันก็อาจจะมีเท่าๆกันก็ได้ครับอย่างนี้หรืออาจจะให้นี้มี4ก็ได้จะได้รู้สึกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยใหญ่กว่ามี5คนอย่างนี้นะครับลองปิดดูคราวนี้เราลองเรนเดอร์นะครับจัดแสงง่ายๆยังไม่ได้เมทนะจัดแสงก่อนย้ายมาตรงนี้หนึ่งเพราะอยากจะรู้ว่าที่เราวางไว้เนี่ยก่อนจะแอนิเมทเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเพราะถ้าเกิดวางแสงแล้วไม่เวิร์กเนี่ยก็สวยครับปรับเป็นเมนเทอร์เรย์นะครับใส่เงานิดหน่อยเป็น155แล้วก็เซตอัพโปรเจกต์เรนเดอร์เป็น PNG Perspective ไม่ต้องเรนเดอร์เป็นไซส์720ก็พอจะได้ไม่หนักมากนะครับเปิดหน้าตา render view ขึ้นมาแล้วกด render อันนี้ยังไม่ได้เซตกล้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเห็นก่อนโอเคมีเงามาเงาเงยปุ๊บพร้อมคุณภาพต่ำไม่เป็นไรยังไม่ต้องซีเรียสครับแค่ดูว่ามันจะสวยไหมนะครับใส่ shadow ray เพิ่มหน่อยให้มันเรย์ครับมันเรย์โอเค Shadow Ray เพิ่มขึ้นนะครับลิมิตน้อยลงไลท์แองเกิลไกลขึ้นครับเพิ่มไลท์แองเกิลหน่อย40สมมุติรู้สึกว่าไลท์แองเกิลจะเยอะไปไลท์แองเกิล10คือต้องการให้มันฟุ้งๆนะครับฟุ้งๆหน่อยอาจจะฟุ้งเกินไป Light Angle 5 Dead Limit 2 Shadow Ray 10ผมอยากให้มันเหมือนจะมีแต่มันต้องเห็นชัดมากเพราะถ้าไปเห็นข้อความชัดเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับโอเคก็พอได้นะหรือนะวิธีที่ผมจะเรียนนี้จะเป็นเรียกว่า AO นะครับ AO จะล้ำกว่าแสงนี่ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้นะครับเรนเดอร์แต่ต้องบวกเลเยอร์ใหม่นะกด Add เข้าไปแล้วก็ Ctrl A มาที่เลเยอร์3แล้วกด Preset นะครับ Occlusion กดที่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี้เพื่อปรับคุณภาพของเฮ้ยลืมไปอันนึงเลยลืมเลือกเลเยอร์พื้นมาด้วยคลิกที่ Master Layer ก่อนแล้วเดี๋ยวแอดเข้าเลเยอร์3นะมันจะมืดๆทึมๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็น Occlusion นะครับลอง Render Occlusion ดูกด Render 1ครั้งสวยแน่นอนครับมั่นใจนี่คืองานที่จะได้จาก Occlusion นะครับแต่ไม่มีสีมีแค่ขาวดำผมอยากจะ Render ให้มันละเอียดขึ้นนะครับ Render ให้ละเอียดขึ้นเลเยอร์3หายไปแล้วทำไงดีหาเลเยอร์3ให้เจอครับแล้วก็กด
กดที่เลื่อนมาหา Surface Shader แล้วก็คลิกด้านหลังเมื่อกี้นะครับปรับ Simple เป็นสัก128กดเรนเดอร์ใหม่เงาก็จะสวยขึ้นแต่คราวนี้ผมยังไม่ได้เซตเรนเดอร์ในมายาให้มันละเอียดขึ้นนะครับแค่ปรับ Simple ให้เยอะขึ้นยิ่งเยอะยิ่งละเอียดยิ่งสวยแต่เรนเดอร์ยิ่งนานขึ้นด้วยนะนี่แค่ขำๆนะเนี่ยคำๆผมก็จะขำไม่ออกแล้วเพราะว่าเรนเดอร์นานมาคิดดูถ้าเรนเดอร์ต้อง1,700เฟรมคราวนี้เคยมีนักศึกษาถามผมครับว่าพี่คะว่าอยากจะเรนเดอร์แอนิเมชัน3นาทีเนี่ยใช้เวลากี่นาทีผมก็เลยคิดว่าเขาคงไม่มีพื้นฐานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรนเดอร์เฟรมละ20วินะครับแล้วเรนเดอร์100เฟรมเท่ากับว่า20คูณ100ก็เป็น2,000วินาที2,000วินาทีก็ถ้าคิดง่ายๆนะครับเอาเครื่องคิดเลขมา2,000วินาทีหาร60เท่ากับประมาณ33นาทีนะครับหรือประมาณ34นาทีก็น่าจะเรนเดอร์เสร็จแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าไม่ได้มีอะไรจะบอกว่ามายาจะเรนเดอร์เท่ากันทุกเฟรมนะครับยิ่งรายละเอียดดีเทลยิ่งเยอะก็ยิ่งเรนเดอร์นานผมต้องปรับเหลือ50นะครับดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าแตกต่างกันไหมนะครับสังเกตจุดน้อยจะมีเยอะขึ้นนะครับจุดน้อยพวกนี้จะลดลงได้นะครับโดยการปรับคุณภาพเมื่อกี้ผมกด ESC นะแล้วก็มาที่ Quality ครับปรับ Quality เป็น Sampling Mode นะครับมันจะเป็น2อย่างนี้มาให้อยู่แล้วก็สบายกด Render ใหม่ยิ่งเยอะยิ่ง Render สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมากเป็น4เป็น6เนี่ยโหเนียนกริบเลยจุดๆน้อยๆเนี่ยหายไปเลยนะครับแต่คราวนี้ไอ้น้อยตรงนี้ถ้ายังเยอะอยู่ก็คือไปปรับตรงตัวเลขเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจาก16ใช่ไหมเป็น128เมื่อกี้ก็จะยิ่งเนียนขึ้นแล้วก็เรนเดอร์ยิ่งนานขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ประมาณนี้ไปก่อนภาพหนึ่ง30วิคุณลองคิดดูง่ายๆนะครับภาพละ30วิเพิ่งคิดเลขมาครับ30คูณ1,070หาร60ใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ 14.5 ชั่วโมงนะครับหรือมันเกือบ14เกือบ15ชั่วโมงเลยในการเรนเดอร์ occlusion งานนี้นะครับก็ลองคำนวณเวลาง่ายๆแค่นี้เองโอเคต่อจากนั้นผมกลับมาที่ master layer ก่อน render master นะครับผมก็จะทำ animation กลับมาแล้วปึ๊บมันขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรโอเคผมเลื่อนมาก่อนพออันนี้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับผมจะให้มีตัวละครพวกเนี้ยต้องให้หยุดก่อนนะหยุดก่อนปึ๊บคลิกที่ตรงคีย์เฟรมก็ได้หลังสุดผมก็แค่คลิกแอนิเมททั้งหมดพร้อมกันทุกตัวนี่ทุกตัวเฮ้ยล็อกลืมล็อกพื้นมุมที่ดีที่สุดครับเลือกแม่ให้หมดยกเป็นอันนี้โอเคโอเค S นะครับคีย์ S ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเลื่อนเอาว่าใครมาก่อนมาหลังคีย์หัวคีย์ท้ายไว้แล้วมาอนิเมตตรงหัวใหม่สมมติผมอยากจะให้มันตกมาจากด้านบนคือเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาสูงๆเลยให้พ้นมุมกล้องไปเลยปึ๊บก็จะตกมาปึ้งแค่นี้เอาแค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเด้งไม่ต้องดึงดังอะไรเรียกจะดึงดังก็ขี่สักที่10เฟรมพอตกปุ๊บให้มันบี้ลงหนึ่งจะบี้ได้ไหมเนี่ยนิดหนึ่งแล้วก็ยืดขึ้นดึงขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ปกติถ้าอยากดูสมูทขึ้นก็จะขี่2รอบก็ยืดแค่นี้พอลองเช็คดูนะครับตึงตอนที่ยืดน่าจะยืดเยอะไป select keyframe หน่อยกดลงดึงดืดโอเคต่อมาเราก็จะขี่เป็นกรุ๊ปนี้เรารู้แล้วไม่เอามันต้องอยู่กรุ๊ปต่อไปนี่ปุ๊บต่อไปคืออันนี้เด้งสุดปุ๊บหยุด
ก็เลื่อนคีย์เฟรมไว้หลังที่ตัวนี้งอกขึ้นมาปรึ๊บถอยอีกนิดหนึ่งยกเลิกชุดนี้ไปก็หาชุดต่อไปปึ๊บสุดที่มัน880เรื่องนี้ก็ได้ครับ880ถอยไปอีกเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นครับปึ๋งปึ๋งตายแล้วเกิดความผิดพลาดแน่นอนครับเดี๋ยวขอเช็คตัวนี้ก่อนว่า7.1%คือภาคตะวันออกต้องฟังเสียงนิดนึงครับเซฟไม่พอขอเซฟแอดด้วยดีกว่า1ไม่พอขอเป็น2ด้วยหนึ่ง2,974ภาคตะวันออก4,644,500ภาคเหนือ9,297,008ภาคเหนือ6,300,000ภาคเหนือมาช้าครับภาคเหนือคืออันนี้ภาคปุ๊บขึ้นเลยภาคเหนือ6,312,974คนภาคตะวันออก4,000,000โอเค3ตัวนี้ต้องขึ้นหลังตรงนี้108คนภาคเหนือ6,312,974คนภาคตะวันออก4,000,000ก็1,220นะครับโอเคคราวนี้ไอ้คนเนี่ยมันเป็นแค่กิมมิคเล็กๆตัวหนึ่งครับเราลองเช็คตั้งแต่ตัวแรกนะครับว่ามันตรงไหมจำนวนประชากร21,900,000โอเคนี่ตรงปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งเอาข้อความนะเลื่อนก่อนยกเลิกทีละตัวให้มันตกมาทีละตัวจะได้มีกิมมิคระหว่างที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนหน้าจอไม่งั้นจะดูนิ่งไปเลยจำนวนประชากรนี่แบบนี้นะครับ 6,030 ก็จะเป็นข้อความภาษาไทยก็ดูซิว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าจำนวนประชากร21,900,000คือควรจะขึ้นมาให้คนได้อ่านตัวอักษรได้ด้วยแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้คนจะเลื่อนธรรมดาถอยนิดนึงยกเลิกเสียตัวถอยนิดนึงยกเลิกถอยนิดนึงนะครับแล้วก็ภาษาไทยไอ้ตัวเลข34คนภาคกลางต้องเอ้ยเลื่อนมาอึ๊บ4คนภาคกลาง20,183,134คนภาคใต้โอเคใช้ได้อยู่ไปเป็นภาคใต้ครับเดี๋ยวอนิเมตคนก่อนนี่คนมันง่ายๆแค่เลื่อนปึ๊บ
เลื่อนมาไม่ทันเดินเข้ามาอีกอึ๊บตัดได้ 9,297,108 คนเจียงไอ้ก็ยังอยู่ภาคเหนือ 6,300,000 ภาคเหนือมาช้า 6,300,000 ละปึ๊บ980 8คนภาคเหนือ 6,312,970เจ็ดสิบสี่คนแล้วนี่เล่นถอยหลังนิดนึงอย่ามีลูกเล่นหน่อย6,301,000อันนี้มาช้าไปแท่งนี้เลื่อนเดินหน้าอีกหน่อย708คนภาคเหนือ 6,312,974 คนภาคตะวันออก101คนภาคตะวันออก4,640,000โอเค4ล้านก็มาถึงไหนแล้วนี่เพิ่งขึ้น4คนภาคตะวันออก4,644,529คนภาคตะวันตก3,380,000คนภาคตะวันตก3,381,719คนโอเคประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนจบน่าจะอยู่ในมุมประมาณนี้ต่อมาก็เป็นการเคลื่อนแอนิเมตกล้องแล้วเซฟก่อนใส่กล้องตัวนึงโดยปกติผมใส่กล้องนะครับผมมักจะไม่ควบคุมกล้องอะไรเลยนะครับจะใช้เส้นเท่านั้นที่ควบคุมเลือกกล้องเลือกเส้นพาเล่นกันแล้วดึงออกมาปึ๊บปึ๊บผมปรับเป็นอันนี้เป็นแคมเมร่า1นะครับกด resolution gate ไว้ด้วยฮะแล้วก็ล็อกกล้องทั้งหมดไม่ขยับคลิกขวาเลือก lock selected แค่นี้แล้วก็เริ่มเลื่อนและเริ่มเปิดกล้องดูซิว่าเราจะแอนิเมตกล้องไหมหรือไม่แอนิเมตนะครับลองกดเพลย์ดูก่อนประชากรแต่ละภาคประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถานข้อมูลวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากรโอเคคราวนี้เราลองไปเทสที่เลเยอร์3นะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับคุณภาพการเรนเดอร์เหลือเป็น0ก่อนจะได้เรนเดอร์ไวๆภาพมาครับเราเรนเดอร์มุมนี้มุมเดียวหรือเปล่าอ๋อนี่ต้องเลือกมุมกล้องด้วยนะครับไหนมุมอยู่ไหนแกมเมร่า1โอเคประมาณนี้พอใจไหมนะครับเราลองเลื่อนดูปึ๊บๆมองไม่เห็นใช่ไหมนี่ลองดูตอนไฟนอลเลยปึ๊บๆๆๆขยับมุมกล้องนิดหนึ่งรู้สึกว่าใกล้ไปมันไกลไปพูดผิดนะให้มันใกล้ๆหน่อยก็เว้นขอบบนขอบล่างครับไว้เผื่อติดขอบจอคือถ้ามันใกล้เกินไปเนี่ยเป็นขอบจอก็ไม่ควรนะครับโอเคจบแค่นี้เองถ้าพอใจกับมุมกล้องอย่างนี้ก็จบเลยแค่นั้นนะครับไม่ต้องทำอะไรฟึบแต่ผมรู้สึกว่าขอบบนมันใกล้ไปหน่อยดึงขึ้นนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับต้องจินตนาการถึงคนดูนะครับว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายหรือเปล่าถ้าเขาไม่เข้าใจแสดงว่าอินโฟกราฟิกของเรานั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเราจะทำเพื่อเ
พื่ออะไรนะครับกำลังคิดอยู่ว่าคนดูจะเข้าใจไหมเนี่ยปึ๊บ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 โอเคไม่เป็นไรเอาคูชั่นจบผ่านไปต่อไปก็เป็นการก๊อปทั้งหมดตอนจบทุกตัวนะครับรวมถึงพื้นด้วยเอาพื้นไปด้วยแอดใส่เลเยอร์ใหม่ไอเลเยอร์3ตั้งชื่อว่า AO ละกันนี่ AO อันนี้นะครับเราจะเปล่าเรนเดอร์แยกด้วย Create เลยทั้งหมดเราจะใส่เป็นสีเรียบๆนะครับสีเรียบๆเงาไม่ต้องเราก็มาเรนเดอร์ที่เลเยอร์นี้กันมานะเห็นนะเรนเดอร์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นคูณ2มันมีเงาไม่เอาเงาไม่เอาแสงต้องยุ่งเรนเดอร์ไม่มีแสงก็มืดสนิทเลยนะครับคราวนี้ในเลเยอร์นี้ที่เราต้องการเนี่ยผมไม่ต้องการแสงนะครับผมดับเป็นคลิกที่พวกนี้นะครับแล้วคลิกขวาได้ไหมเหตุโอเวอร์ไลท์ก็ไม่ได้ผมให้แปลงเป็นSurface Shader แต่ก็ต้องเลือกสีอยู่ดียังไงดีเนาะล็อกพื้นไว้ก่อนพื้นไม่ได้ใช้มาที่ Rendering นะครับแล้วก็เลือก Surface Material ให้เราดูดสีที่เราต้องการนะครับก็เลือกสีนี่ไหนเอาไหนอันนี้อันนี้นะครับ Surface Shader จะไม่มีเงาสังเกตนะครับแสงจะแบนๆเลย Surface Shader เลือกสีถูกต้องเนาะน่าจะถูกแล้วปึ๊บเลือกสีรู้ด้วยถูกเปล่าแต่ช่างมันพอขี้เกียจแล้วโอเคในเลเยอร์นี้นะครับแยกเลเยอร์กันอยู่นะครับตอนนี้เลเยอร์หลักยังเป็นไอ้นี่อยู่ที่เลเยอร์4ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น surface s u r f a c e surface s h a d e r surface shadernะครับถามว่าเป็นยังไงเราลองเรนเดอร์ดูเมื่อกี้มันมืดๆเป็นลำเพราะว่ามันไม่มีแสงลองเรนเดอร์ดูครับมันก็จะเป็นสีแบนๆไม่มีแสงไม่มีเงานะครับส่วนตัวที่เหลือไอ้พวกก้อนอุจจิพวกนี้ลากครอบเลยแล้วผมก็ใส่ Surface Shader เป็นสีขาวจบแปะปุ๊บกลับมาดูที่เลเยอร์นี้ลืมไปมีพื้นด้วยพื้นก็เป็นสีขาว Add Side Material ใส่เข้าไปจบแค่นี้นะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วขาวสะอาดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนกับเลเยอร์ของ AO เราลองสั่งเรนเดอร์All layer แล้วก็ render นี่คือ AO นะครับ AO มาแล้วไปก็เป็นสีแล้วก็เอาไปซ้อนกันจบแค่นั้นครับแค่นั้นโอเคคราวนี้ขอดูเช็ค AO ก่อน
ไม่ต้องเรนเดอร์ออเดอร์เยอะแล้วดู AO อย่างเดียวเมื่อกี้มองไม่ทันต้องการให้เห็นว่าตัวอักษรทุกตัวเห็นชัดอ่านออกได้พอไปใส่สีแล้วไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าตรงนี้ภาพมันหยาบไปให้ปรับที่ out color ใส่สัก128อันนี้ผมลองใส่เลย512 render สังเกตว่าสีจะดูเกลี่ยได้เนียนขึ้นและสวยขึ้นนะครับเนียนขึ้นและสวยขึ้นด้วยโอเค24วิต่อจากนั้นผมปรับคุณภาพการเรนเดอร์quality ลองปรับเป็น4ขำๆนะครับลองปรับเป็น4เก็บภาพนี้ไว้นะครับแล้วสั่งเรนเดอร์ลองดูภาพนะครับนี่คือคุณภาพคูณ4นะครับเรนเดอร์ไม่ถึงครึ่งเลย13นาทีนี่เห็นไหมเห็นคุณภาพนะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนฉะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์เราไม่ได้แรงอะไรมากมายก็ต้องรู้กันว่าเราทำงานที่ไม่สามารถละเอียดมากได้นะครับผมขอความละเอียดสักแค่หนึ่งก็พอหรือจริงๆถ้าเป็นตัวเทสเนี่ยผมคิดว่าเก็บภาพนี้ไว้ก่อน0ก็ได้เราแค่เป็นดับแอนิเมชันนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการต่อไปคือการเรนเดอร์ให้มันจบๆไปซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าหนักแล้วก็นานนะครับโอเคมัน22วิว่านานไปนานไปก็ต้องลดตรงนี้ลงนะครับจาก512หรือ51แล้วกันลดลงไป10เท่าจุดก็จะกระดูเป็นแบบเป็นน้อยๆนะครับถ้าบางคนชอบแบบมันเป็นสไตล์ที่โอเคเก๋ดีก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราอันนี้ไปมัลติพายกับตัวเวอร์ชันที่เป็นสีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วอันนี้18วิเองนะครับก็น่าจะเรนเดอร์ไม่นานเท่าไหร่ผมลองลดเหลือสัก16ตามเดิมเก็บภาพนี้ไว้นะครับลองเปรียบเทียบดูสำหรับนักศึกษาที่คอมพิวเตอร์ไม่แรงแค่นี้ก็หรูแล้วรู้ว่าทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำได้เวอร์เพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้แรงนะครับอาจารย์ผู้สอนก็อย่าไปบังคับเด็กนะครับเด็กก็ไม่ได้มีทุนหนาทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นไอตัว diffuse นะครับหรือว่าตัว surface shader เนี่ยกด render ปุ๊บแทบจะไม่ต้องคิดเลยครับมายาเนี่ยประมวลผลออกมาให้ภายใน2วินาทีเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับโอเคเหมือนว่าผมใส่เฉดให้หมดนี่มีอันนี้แผ่นหนึ่งสีขาวด้านล่างแอดเข้าไปคลิกขวาแอดเข้าไปนะครับมันเลยเป็นดำๆเพราะจริงๆมันจะไม่ขึ้นหรือถ้าอยากให้มันเป็นสีเทาผมก็แค่สร้าง surface shader ขึ้นมาใหม่ปรับเป็นสีเทาๆจะได้เห็นความแตกต่างเมื่อเรนเดอร์ออกมาไม่ต้องกลัวนะครับว่าในเลเยอร์อื่นจะเปลี่ยนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเฉพาะในเลเยอร์ของ surface shader เท่านั้นเพราะว่าเรามีการแยกเลเยอร์อยู่นะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจเรื่องเรนเดอร์แยกก็ไปดูคลิปที่ผมสอนเรนเดอร์แยกนะครับมีประโยชน์จริงๆพอจากนั้นเราก็ดูก่อนว่าเอ๊ะมันเรนเดอร์มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย1740นะครับเซตติ้ง1740โอเคแล้วตอนที่มันโล่งๆเปล่าๆล่ะมันจะใช้เวลาเรนเดอร์นานไหมนะครับลองเช็คในเลเยอร์ของ AO ก่อนโอเคเห็นไหม3วินาทีข้างหน้าผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับหรือถ้าคิดว่าเปลืองเวลากว่ามันจะงอกมาจริงๆเนี่ยกว่ามันจะผุดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับประมาณ400เราก็เริ่มนะครับเรนเดอร์ตอน400แค่นี้เซฟเป็นไปได้ผมก็จะเซฟแอดเริ่มที่400ไอ้1ถึง400ก็ประหยัดเวลาไป400วิ400เฟรมเฟรมละ2วิ
ก็ลองคำนวณดู800หาร60 13นาทีแต่จริงไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันเบานะครับเราเริ่มที่400ไปเลย400นี่ถึง1740กดเพลย์แบ็กใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ประมาณนี้โอเคงั้นเราเรนเดอร์กันเลยดีกว่าแต่เราต้องตั้งชื่อก่อนนะครับวิธีการตั้งชื่อที่ง่ายสุดก็คือผมจะใช้ scene underscore ตามด้วย layer นะครับแล้ว copy ไว้ใส่ slash เพื่อให้ด้านหน้าเนี่ยเป็นชื่อโฟลเดอร์สังเกตตรงนี้มันจะเป็นชื่อโฟลเดอร์แล้วตามด้วยชื่อไฟล์เหมือนกันชื่อโฟลเดอร์ slash ชื่อไฟล์ dot นี่400ถึง1740 dot png แค่นี้เองครับเราก็สั่งเรนเดอร์แล้วก็รอผลลัพธ์ที่ได้นะครับเนี่ยเราก่อนเรนเดอร์เราเช็คนะครับ Master Layer ปิด AO เปิด Surface Shader เปิดนะครับกล้องถูกต้อง Camera 1นี่เลือกผิดนะครับกล้อง1ถูกต้องแล้วก็มาที่ Rendering นะครับปรับโหมดนี้เป็น Rendering เลือก Render นะครับ Batch Renderแล้วก็ปรับออโต้ออโต้นะครับ batch render and close นะครับก่อน render เปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อน render batch render เลยมันก็จะ render นะครับแค่นี้เองแล้วเรามาดูผลงานขั้นตอนต่อไปในการเข้าสู่โปรแกรม After Effects กันต่อจากนั้นเมื่อเรา render เสร็จแล้วนะครับนี่เราเรนเดอร์เสร็จแล้วเราได้มา2โฟลเดอร์อย่างนี้นะครับตามที่เราตั้งชื่อไว้ผมก็ลากใส่โปรแกรม After Effects นะครับลากไปในโปรเจกต์เลยระวังไฟล์พังนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลากใส่ทั้ง2อันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรา new project ก่อนสร้างเป็น1280คูณ720นะครับเฟรมเรท30เฟรมต่อวิแล้วก็1740โอเคต่อจากนั้นเราก็ลากเสียงอยู่ไหนเนาะโอเคซาวนี่ลากเข้ามาปึ๊บพอดีเป๊ะนะครับเฟรมเรทเท่ากันเป๊ะๆนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่740นะครับแล้วก็ลากนี้ลงมานี่เฟรมเรทไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเอา AO ไว้ข้างบนแล้วจะใช้งานยังไงล่ะครับเนี่ยง่ายมากๆครับปรับโหมดไม่มีโหมดก็ดู2อันนี้นะครับบางทีมันหายไปก็เปิดนี่อันกลางเลือกโหมดปรับเป็น multiply แค่นี้เองนะครับก็จะทำให้งานของเราก็มีแสงมีเงาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ผมเรนเดอร์คุณภาพต่ำเวลาดูเป็นระยิบระยับประมาณนี้ส่วนไทม์ไลน์ที่มันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ชิดหลังนี่400พอดีเป๊ะเห็นไหมคราวนี้เราก็มาเติมข้อความแล้วละเดี๋ยวเราลองพื้นด้วยภาพแรกกด Ctrl Alt ลากมาคือ Fit Transform ก็คือทำให้เลเยอร์มันทิ้งภาพแรกเอาไว้ล็อกไว้เลยกดสเปซกดชิปนะครับเปิดเสียงนิดนึงคุณกดคอนโทรลครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากกดประชากรไทยภาคแล้วเปลี่ยนของรัฐที่จะสร้างของกระทรวงนะครับกระทรวงไทยถ้าตะวันออกเฉียงเหนือมันต้องเป็นสปอที่ถูกปัสดิบหนึ่งพันนี่เป็นสิ่งที่ครับคราวนี้นะครับมันไม่มีชื่อภาคครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ก่อนดึงในเดี๋ยวขอก๊อปโอเคก็ใช่แล้วครับแล้วก็ทางเดียวคือเปิดออดิโอเพิ่มนะครับเวฟฟอร์มจะได้เห็นคลื่นเสียงชัดๆนะครับคำว่าประชากรนี่
พระราชากรแต่ละภาคโอเคประชากรแต่ละภาคนะปึ๊บสีสันนะครับแล้วแต่เราชอบนะฮะว่าจะชอบเป็นลักษณะแบบไหนโอเคขอตัดคำเดียวแต่ละภาคนี่อันนี้ก็ใช้คำว่าตามเกณฑ์ปึ๊บอะไรเครื่องมืออะไรอยู่ไหนของโพซิชันอยู่ตรงกลางนี่ดึงนี่ใหญ่นิดนึงโอเคสีนี้เปลี่ยนดีกว่าให้มันดูมีสีสันนิดนึงออกเทาๆนะครับจะต้องไม่ดูกดดันเท่าไหร่วิธีการอนิเมตในนี้นะครับใน After ก็จะเหมือนกันกด P นะ Position ต้องสอนไหมเนี่ยกด S Shift S แล้วก็แค่นี้พอแล้วกันคีย์ไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้มันข้อความควรขึ้นก่อนที่เสียงจะมานะครับเก็บไว้เอถอยหลังเช่นนี้ขยายดื้บวืบคีย์ให้หมดจะได้ไม่เสียก็ย่อลงไปย่อลงแต่ยังไม่ต้องเล็กมากปึ๊บ position นี่แทบไม่ได้ใช้เลยขยายขึ้นนิดนึงปึ๊บปึ๊บแล้วก็จิ๋วเลยนี้ใส่สเกลเป็นจุนจุนศูนย์ศูนย์จบโอเคลองกดเลขศูนย์นะครับประชากรแต่ละภาคนี่คำว่าประชากรมาก่อนปึ๊บนี่มาอันนี้ประชากรมาก่อนแค่นี้ง่ายๆประชากรแต่ละภาคประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถานนี่ผมพูดซ้ำก็คิดว่าเอ๊ะเราจะตัดทิ้งไหมตัดทิ้งก็ตัดทิ้งไปนี่ปรึบปรึบลงมานี้หดทำลายนี้เข้ามาเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็นขยะประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถานข้อมตามเกณฑ์แบ่งของราชบัณฑิตยสถานโอเคนี่จบแล้วนะครับเราจะหาทางลงให้มันผมก็ลงง่ายๆแล้วกันใช้ position แล้วก็เลื่อนออกอันนี้เลื่อนไปทางหนึ่งเลื่อนไปทางหนึ่งโอเคเฟสจบก็กดแค่ alternate rolling นะครับก็คือให้มันหดไทม์ไลน์เข้ามาเลยแค่นี้พอแล้วเราก็ปรับคลิกอันนี้นะครับ expand นะครับก็เลือกใส่ motion blur ติ๊ก Enable Motion Blur เวลามันขยับได้ดูสวยๆหน่อยฟึบฟึบจบโอเคข้อความต่อไปก็คือคำว่าข้อมูลนะธันวาคมใช่ไหมข้อมูลข้อมูลนะ31ธันวาคม2558ที่ผมมีเวลาค่อนข้างน้อยเขาจะเป็นแบบ Motion กักๆไปก่อนนั้นเรื่องของสีสันนะครับเราควรจะอิงตามสไตล์ของเราเมื่อกี้เรื่องของสีสันก็มีส่วนนะครับควรจะอิงแบบเดียวกันจะขยันไหมเอาวันที่แยกแล้วกันข้อมูลนะข้อมูลนะสีนี้แล้วก็ดูพิเคตใส่ข้อความอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ย้ายจุดหมุนเอาไว้ตรงนี้ย้ายจุดหมุนกด Y ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนย้ายจุดหมุนแต่ผมมีปลั๊กอินนะครับชื่อนี้ช่วยได้เยอะ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 มากเยอะมากๆนะครับช่วยได้ดีจริงๆดียังไงก็คือทำให้เราไม่ต้องมานั่ง
เสียเวลาขยับอะไรเลยเราก็จัดวางนะครับให้มันอยู่กลางๆจอนิดนึงจะได้อ่านง่ายๆโอเคอันนี้กราฟิกผมก็จะคอนโทรลบออัลเทอร์เนทบอใบไม้นะครับก็คือขนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขยับเข้ามานิดนึงกดอันนี้ต้องมี W ไม่ใช่ R ก็ Shift P Position นะครับลากครอบเก็บหมดแล้วก็เลื่อนกลับมาผมก็วิ่งเข้าปุ๊บไอ้ S ด้วยเดี๋ยว Shift S นะครับเก็บค่า3ค่าเลยถอยกลับมาปุ๊บอันนี้ก็จะหุบขึ้นทางนี้อันนี้ขึ้นทางนี้เลื่อนตำแหน่งอันนี้ใหญ่ไปลดลงหน่อยปึ๊บจะขึ้นประมาณนี้สั้นๆเลยปึ๊บใส่ motion blur เข้าไปนะครับพอมันขึ้นฟึ๊บฟึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วก็ให้มันกระดิกนิดนึงคีย์ไว้สัก2อันคีย์ท้ายก่อนแล้วก็ค่อยมาคีย์ตรงกลางให้มันกระดกขึ้นนิดนึงอันนี้ก็เด็กลงดูคีย์เฟลนะครับขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้เดินหน้านิดนึงโอเคก็หดทำลายให้เท่ากันอย่าให้ขาดให้เกินนะครับยะสถานข้อมูลณวันที่31ประมาณนี้เห็นนะครับก็มีชีวิตยะสถานข้อมูลนะข้อมูลมาช้าไปเลื่อนข้อมูลให้เร็วกว่านี้นิดนึงยะสถานข้อมูลนะวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558ก็พอได้เร็วนิดนึงแล้วนะแล้วหด2อันนี้ออกถอยหลังไปหน่อยข้อมูลนะวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 255858นะครับ58ปุ๊บเราก็ซ่อนครับมันมาแบบพับเราก็ออกแบบพับๆเช่นย่อสเกลลงก่อนสเกลลงปึ๊บลงไปโพซิชั่นขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นปุ๊บอาร์ติเนตลอลิงฟืบนี่วึบผมอยากเก็บอย่างนี้ใครจะทำไมครับนี่แล้วแต่ดีไซน์เลยนะครับอย่าไปซีเรียสครับเราหน้าที่คือแอนิเมตลงไว้อย่างนี้โอเคฟึบเก็บหายไปต่อจากนั้นมันจะพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวฟังก่อนเพื่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนี้มีโลโก้ไหมล่ะเราก็แค่เปิด Google กรมการปกครองนะครับนี่มีโลโก้สวยงามครับวิวอิมเมจเลยเซฟอิมเมจมาต่อจากนั้นนะครับเราก็โหลดรูปนี้เข้ามานี่ไปดึงอะไรที่มันมีข้อความแล้วเราก็ไม่ต้องไปแอนิเมตมันเยอะนะครับกรมการปกครองโดยกรมการปกครองปุ๊บผมเอาไว้ข้างบนสุดแล้วกันจะได้ไม่งงคราวนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรเฟดมันขึ้นมาดีดะโลโก้อลังการสวยงามอย่างนี้มีเอฟเฟกต์เยอะแยะครับเช่นพวก transition นะครับ transition ตืด transition ไหนหนอ transition นี่ใช้เป็น radiant wave แบบงงใช่ไหมครับทำกี่ได้ครับปึ๊บพอเห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมครับคีย์เลื่อนไปนิดนึง0อย่างนี้ครับฟึ๊บฟับฟีเทอร์หน่อยได้ดูดเบอร์หน่อยแวบนี่ง่ายๆเป็นกด E ครับ E E E
เออ E เปิดมาโอเคแค่นี้ถ้าสึกว่าเอ๊ะมันเรียบจังเลยกด S ครับปรับสเกลให้มันหน่อยให้มันเล็กลงเหลือสัก70ใส่ motion blur จริงๆด้วยนะครับวืบหรือจะสเกลเพียวๆเลยขยายหุบเป็น0แล้วก็ Attenuate Rolling ด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดนี่มาสวยมากไม่สวยใช่ไหมโอเคถ้าไม่สวยก็ตัดทิ้งอ่ะเอฟเฟกต์นี้ตอนนี้มันก็โผล่ขึ้นมาธรรมดาใช่ป่ะเราก็ลองดูนะ Twister นี่ครับ Twisterเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูสิบิดงี้นะบิดงี้เชดดิ้งเอาไหมเอาเชดดิ้งก็ได้เชดดิ้งหน่อยก็สวยดีหรือไม่เอาแล้วก็เอาจุดหมุนวางไว้ไม่เอาเชดดิ้งเลยอ่ะนี่นี่คือจุดหมุนเราจะใช้เทคนิคที่มันซับซ้อนขึ้นนิดนึงฟึบเราก็บิดปกติก่อนให้เป็น100ไปก่อนนะครับ Completion นะครับ Completion แล้วก็ปรับอันนี้เป็น0โอเคแล้วก็ดูก่อนว่าหมุนจากไหนไปไหนฟึบตอนที่เป็น100นะครับเราก็สร้างคลิกที่สร้างสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle tool นะครับแล้วก็ลากครอบนี่เป็นการ mesh เลือกคีย์ให้ตรงกันกับตัวเอฟเฟกต์ไหนว่าเอฟเฟกต์ผมหมายไปไหนละเปิดเอฟเฟกต์มา CC twister ให้คีย์ตรงกันอันนี้ก็ปรับคีย์เหมือนกันฟีเตอร์ด้วยฟีเตอร์ไม่ต้องฟีเตอร์หาย10แล้วกันจะได้ฟุ้งๆนิดนึงโอเคนี่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นให้อยู่พอดีกรอบแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างซ่อนไปเลยอย่างนี้เวลาที่เขาค่อยๆบิดเนี่ยนี่ต้องเป็นมานี้เห็นนะมันจิ๋วหลิวฮึบฮึบฮึบให้พอดีครับโอเคต้องดูตัวอย่างใหม่นะครับด้วยกรมการปกครองประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบเราลองเช็คคีย์เฟรมดีๆครับสายต้องมีการแอนิเมตฟีเจอร์แล้วเหลือสัก5งานละเอียดนิดหนึ่งครับ next frame back 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 โอเคโอเคจบเนียนด้วยกรมการปกครองนะก็มีกริปอะไรอย่างนี้นะก็ได้ด้วยกรมการปกครองกระสออกเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็หดแล้วก็เป็นกลับไปเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เป็นโลโก้กระทรวงมหาดไทยนะครับนี่หรือว่าเป็นขาวดำก็เป็นอย่างนี้เช็คพวกข้อมูลด้วยความถูกต้องก่อนแต่ว่าอันนี้มีสีก็ใกล้เคียงกันนะครับสังเกตได้แล้วก็เซฟให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ import เข้ามา import ไปกลับไปที่ project นะครับ import เข้ามาปึ๊บวางไว้ข้างบน
ก็ปรับขนาดให้เท่าๆกันจะได้ดูไม่น้อยหน้าเนี่ยก็หาว่าเราทำให้ไม่เท่ากันจริงๆก็อยู่ที่สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์บางคนจ่ายน้อยเขาก็บอกว่าอ่ะเล็กลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าเป็นงานราชการส่วนใหญ่ก็ต้องกระทรวงใหญ่กว่าก็ต้องใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของพนักงานก็กดครับ PSR ชิปกดชิปด้วยนะครับคราวนี้ผมจะทำเป็นกึ่งๆ TD layer เดียวเป็นแบบหมุนๆเข้ามาหมุนๆเข้ามานะครับจะใช้แกน Y กด TD layer ที่ตัวมันเองไม่ต้องใส่กล้องด้วยอย่างนี้นะครับผมคีย์ไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็อันนี้หมุนสักหนึ่งรอบใส่ motion ด้วยโอเคฟึบฟึบฟึบอย่างนี้ลองดูครับด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคราวนี้ผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊มันไม่ค่อยสวยมันยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่ชอบผมก็ลบทิ้งไม่เอาสร้างมันผมก็หาเทคนิคใหม่เช่นดูซิ gradient web มันจะสวยไหมเนี่ยไม่สวยนะครับสุดเลยว่าไม่สวยเราใช้การ์ดการ์ดก็ผมก็ไม่ค่อยชอบการ์ดเท่าไหร่นะครับลองดูเป็น gradient scale นะครับจะได้เรื่องไหมเนี่ยวึบวึบเข้ามามาขยับได้ด้วยเห็นป่ะปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ครับวุบมันเป็นคลื่นน้ำก็เป็นศูนย์ได้เป็นร้อยไปก่อนแล้วก็กด stopwatch นะครับฟึ๊บดูข้อความเสียงนิดหนึ่งอ๋อต้องขึ้นก่อนประมาณนี้แล้วก็ปรับเป็นศูนย์โอเคลองกดศูนย์ด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแต่คราวนี้กระทรวงมหาดไทยไม่มีข้อความผมคงต้องใส่ให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ดูแปลกๆแล้วก็ปรับโพสิชันดึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เติมข้อความกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็เลื่อนเข้ามาแล้วกันง่ายดีง่ายสุดๆเลยก็เลื่อนเข้ามาธรรมดานี่แหละฟึบแต่เลื่อนให้มันเร็วขึ้นฟึบแค่นี้ตอนคีย์เข้าคลิกขวาเลือก S in นะครับจะเข้าแบบสมูทหน่อยฟึบ S in ด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภาคตะปึ๊บกระทรวงมหาดไทยจบแค่นี้ข้อความจบแค่นี้เร็วๆไม่กี่เฟรมเองในการซ่อนข้อความทั้งหมดเป็น position ง่ายๆแล้วกันครับ position ง่ายๆแล้วก็เลื่อนก็เลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นทั้งคู่เลยจบเรื่องดู minimum ดีหรือบางคนบอกอยากได้ minimum มากกว่าก็คือกด fade นะครับ control shift t ก็ได้ opacityเดี๋ยวเลื่อนกลับไปก่อนปึ๊บเฟดเป็น0จบแค่นี้เฟดฟลิปก็แล้วแต่เทคนิคนะครับว่าจะชอบแบบไหนอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเห็นขอบตรงนี้ไหมครับขอบมันแหว่งก็ดูแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผมเก็บเอฟเฟกต์นี้ไว้ก่อนเก็บคอนโทรล C ลบทิ้งนะครับผมจะทำให้มันเต็มขอบนี้กด Ctrl Shift C แล้วเลือก Move All นะครับ Move All ผมจะได้เป็นขนาดพอดีกับงานนี่ขนาดของ Composition จะพอดีกับงานปึ๊บแล้วผมก็ใส่เอฟเฟกต์นี้เข้าไปนี่เห็นป่ะโคตรเท่ก็นี้วางให้อยู่ตรงรูปสิงห์นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าพระราชสิงห์เดี๋ยวผมเรียกผิดวื
เห็นไหมไม่น่าเกลียดเมื่อกี้ละฟืบฟืบโอเคต้องกดศูนย์นะครับแล้วพิมพ์อีกรอบด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกรมการปกโอเคต่อจากนั้นคราวนี้งานของเราเนี่ยก็เกือบจะไฟนอลแล้วครับลองแรมพรีวิวแป๊บหนึ่งนะครับดูงานทั้งหมดก่อนว่ามันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่พอ noise มันเยอะนะเนี่ยมันก็ดูงานไม่ค่อยละเอียดก็อย่างว่าพอเรนเดอร์ตัว AO มาไม่ค่อยชัดนะครับรอแป๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งกองราชบัณฑิตยสถานข้อมูลณวันที่31อันนี้เร็วไปครับพ.ศ. 2558โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากร 21,916,034 คนภาคกลาง 20,183,134 คนภาคใต้9,297,08 คนภาคเหนือ 6,312,900 เอ้าตายละแอบกดปุ่มแล้วได้ไม่จบเลย 9,297,08 คนภาคเหนือ 6,312,974 คนภาคตะวันออก4,644,529 คนภาคตะวันตก3,381,719 คนรวมเป็น65,729,098 คนโอเคครับตอนนี้นะครับ9,209มันก็พอดูได้นะครับกับการเอา 3D มาทำแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่โอเคพอตอนจบปุ๊บเดี๋ยวมันจะพูดถึงจำนวนประชากรทั้งหมดใช่ไหมครับเราแค่อาจจะเฟดอันนี้ลงไปกระปกดแล้วก็ตกภาคตะวันตก3,381,719คนรวมเป็นโอเคคราวนี้คำว่ารวมทั้งหมดอันนี้โอเคจบแล้วนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรต้องกังวลละเราก็แค่เอาตัวแอนิเมชันของเรา2อันนี้นะครับนี่ AO กับอันนี้อาจจะเฟดเลื่อนอะไรก็ได้นะครับเพราะทีมติดขอบเงาๆฟุ้งๆผมว่าเฟดลงเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแบบสร้างพื้นสีขาวนะครับปรับอันนี้ก็ได้ composition setting ปรับพื้นเป็นสีขาวโอเคเฟดปุ๊บคราวนี้ก็จะพูดว่าประชากรทั้งหมดในประเทศมีทั้งหมดกี่คนอะไรก็ว่าไปนะครับเขาจะพูดว่ารวมฟังอีกรอบหนึ่ง 1,719 คนรวมเป็น 65,720,000 โอเคถ้านี้รวมแล้วเนี่ยมันก็ควรจะพูดถึงแบบประเทศไทยใช่ไหมครับรวมแบบเป็นประเทศไทยแล้วก็ใช้สิมโบลิกเป็นประเทศไทยเราไปหาตัวอย่างภาพสวยๆก่อนจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ประเทศไทยอันไหนก็ได้ครับเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วเราก็ copy รูปนี้นะครับเซฟใส่เครื่องก่อนนี่เซฟรูปนี้รูปไหนก็ได้นะครับรูปไหนก็ได้ถ้าขี้เกียจก็จริงๆทำใหม่ง่ายกว่าแล้วก็ลากลงเครื่องเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บนี่วางคราวนี้นะครับขั้นตอนก็คือผมจะดับใหม่วาดมันวาดแผนที่ประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาใหม่เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนก็เป็นเพนทูลธรรมดาเลยนะครับตัดทอนนิด
รับเป็น info info อยู่แล้วนะครับจริงๆทำในอีลาสเนี่ยพูดเลยว่าง่ายกว่าเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราแค่เอาคร่าวๆนะครับโอเคเราก็ดีลิทเลเยอร์ที่ไม่ใช้ทิ้งไป Thailand Map ออกไปเลยไม่ใช้แล้วเปลี่ยนสีครับโอเคไหมจบนะครับปึ๊บนี่ผมจะเฟดอันนี้ขึ้นมาแทนจะซูมเลยอ่ะซูมก็เป็น PS นะครับชิป S ปึ๊บศูนย์เลยสเกลใส่ motion blur ด้วยมันก็จะฟึบขึ้นมาจะซูมก่อนนะดูเวลาก่อนไปปุ๊บตกเป็น65บาท37.6รวมเป็น17,200,0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 00,
ฟื้อนี้นะครับอาจจะช้าไปฟื้ฟื้65 ล้านก็คือก๊อปตัวเลขมานั่นแหละ65 กว่าล้านคน65,729,098 คนนะครับที่เป็นคนไทยเป็น65เอาไว้ในประเทศไทยช่วงนี้ดูชัดสุดหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ได้ครับวางไว้อย่างนี้ยังแล้วก็เอาข้อความนี้นะครับทาเลนต์กับตัวประเทศไทยเดี๋ยวผมจะแอนิเมตประเทศไทยต่อให้มันซูมเข้ามาหยุดงึกๆไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยซูมนี่คือการหยุดงึกๆนะครับคือเป็นการก๊อปคีย์ก่อนหยุดแป๊บหนึ่งแล้วค่อยขยับผมกด Shift R ด้วยให้มันเอียงให้มันอยู่ในระเบียบเดียวกันปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็เอียงมันอย่างนี้แล้วก็ซูมให้ใหญ่ไปเลยให้ผลเข้าจอไปเลยแล้วผมค่อยไปย่อตัวอักษรลงและปรับให้มันตรงอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วค่อยปรับ T opacity ที่ 100% แต่ถอยหลังไปหน่อยให้มันเป็น0ไปเลยกด opacity ครับฟึบอย่างนี้เห็นไหมได้ดูดแท็กตามกันฟึบโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับแค่นี้ก็พอแบบขำๆจบภาพงานของเราแต่ด้วยความเป็นลูกเล่นนะครับยังไม่จบคราวนี้ครับฟื้นเป็นนี้ใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ผมคิดว่าสีอันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ให้ออกเป็นลักษณะของธงชาติธงชาติไทยนะครับก็เดี๋ยวจะเฟดอันนี้ลงแล้วก็เฟดสีใหม่มีหลายกรรมวิธีที่จะทำได้นะครับก็คือเดี๋ยวให้อันนี้เล็กลงหน่อยดีกว่าสีน้ำเงินตรงกลางธงชาตินะครับปุ๊บแล้วเราก็วาดอันนี้เลยก็ได้ครับง่ายๆนะครับหวังว่าคงไม่มีใครทำสีธงชาติสีธงชาติผิดเพี้ยนนะครับโอเคคลิกที่อื่นก่อนนะครับแล้วเราก็จะสร้างใหม่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินก็ขอเป็นน้ำเงินเข้มสั่งให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับอะไรอะไรไหนตรงกลางโอเคงอกน้ำเงินเข้มโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยจับเรื่องโยกย้ายเลเยอร์อะไรก็ว่ากันต่อมาก็เป็นสีขาวนะครับ
อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงแบบเต็มแผ่นก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับปึ๊บคลิกที่อื่นครับดับเบิลคลิกปึ๊บสีแดงแต่ปรับสีนิดนึงให้ดูเป็นอินโฟอินโฟนิดนึงแล้วสลับเลเยอร์ให้ถูกต้องนะครับโอเคอันไหนเล็กไปใหญ่ไปนะครับเช่นสีขาวกับสีแดงน่าจะบาลานซ์กันอึ๊บทำงานแยกลงอีกนิดนึงเดี๋ยวอื้อยคิดยากโอ้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงชาติไทยที่แปลกๆนะครับอึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันผมจะอนิเมตจากข้างบนนะครับเดี๋ยว3สีนี้ยกไปไว้ใต้ข้อความก่อนนะครับ3สีนี้ยกไว้ใต้ข้อความก่อนฟึบโอเคจุดเริ่มต้นของเวลาก็อยู่ที่ตรงนี้อัลติเนทบอยไม้เลยตัดเลยปึ๊บเชื่อมเป็นธงชาติต่อปั๊บแต่ขึ้นนี้ก็ทุเรศครับเดี๋ยวเซฟโปรเจกต์แป๊บโอเคผมจะไล่จากข้างบนมาอนิเมตข้างล่างนะครับแต่ว่าต่ออนิเมตอนิเมตพร้อมกันไปเลยก็กดสเกลเดียวก็พอครับปลดล็อกทั้งหมดนะครับปลดล็อกทั้งหมดคีย์แล้วก็มาคีย์ต้นปรับแกนเดียวครับอย่างนี้อ่ะเป็น0สั่งให้อยู่ตรงกลางด้วยกด Shift Position Animate ไปเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเลื่อนตรงต้นเดี๋ยวมันพังก็สั่งให้อยู่ตรงกลางปึ๊บนี่เนียนเป็นชิ้นเดียวกันแฟบใส่ Motion Blur ทุกเลเยอร์โอเคไหมครบไหมนี่ครบแล้วคือแต่คราวนี้ขึ้นพร้อมกันคงไม่สวยครับต้องขึ้นสลับกันจะได้ดูมีโมชั่นนิดนึงวึบ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 ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันเป็นคลื่นโอเคธงชาติสะบัดย่อมสวยกว่านะครับผมก็สร้างนะครับพิมพ์ว่าเวฟนะครับ w a v e เวฟมาคราวนี้นะครับก่อนขึ้นปุ๊บต้องขึ้นก่อนให้ครบก่อนแล้วค่อยให้มันทำงานก็ปรับเป็นปรับนี่ก่อนให้มันยาวขึ้นเพิ่มขึ้นให้มันสั่นน้อยๆนะครับน้อยๆมีเฟดไหมไม่เฟดแล้วกันไฮสูงนิดนึงเทนนิ่งเซ็นเตอร์ไม่ต้องหรอกออเอชเลยแล้วกันทุกจุดแต่คราวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะขยับนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นคงไม่เวิร์กเราคีย์ปลายเก็บไว้ก่อน2ตัวนี้นะครับแล้วเลื่อนกลับมาเป็น0อันหนึ่งนะมันจะค่อยสูงขึ้นแล้วก็ขยับขึ้นคลื่นโอเคลองดูเซฟก่อนกด0ดูนะครับรวมเป็น 65,729,098 คนรวมเป็น 65,729,098 คนรวมเป็นโอเคคราวนี้มันยังขาดแสงเงาครับเราเสิร์ชว่า Factual Noise ไหนดูซิมีอะไรให้เล่นอีกบ้าง
เราหาเอฟเฟกต์เจ๋งๆเพิ่มดีกว่าโอเคครับลองใส่ Factor Noise เข้าไป Factor Noise มันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเราก็ปรับได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องการจะใช้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็ปรับให้มันทำงานตามที่เราต้องการโอเคผมไม่ชอบแบบนี้ผมอยากให้มันดูเป็นขึ้นคลื่นหน่อยมันก็ปรับได้นะครับเราก็เลือกแบบที่เราต้องการก่อนใครเพลงที่อยากได้มันเนี่ยดูไม่เป็นคลื่นเลย Cloudy Invert กับกัน Contrast 20คอนทราสต์น้อยไป50ไม่ค่อยสวยยังไงก็ไม่รู้ผมคิดอยู่ว่าจะใช้อะไรดีเพราะว่ามันก็มีตัวเลือกให้เราหลากหลายนะครับหลากหลายไปแล้วก็จะคีย์ evolution มันกด alternate และคลิกที่ stopwatch นะครับ time คูณ1ให้ค่ามันขยับขยับขยับน้อยไปปะใส่น้อยไปคูณ10คูณ100อ่ะโอเคแต่คราวนี้เอฟเฟกชั่นน้อยเนี่ยก็ปีลบทิ้งไปก่อนมันต้องเอามาคุมอีกทีหนึ่งก็คือผมจะใช้ solid สีดำสร้าง solid สีดำขึ้นมาพื้นที่ว่างๆครับ new solid สีดำลองไว้บน adjustment นะครับใส่เอฟเฟกต์เฟกชั่นน้อยแค่คอนโทรล V ลงไปเลยปุ๊บแล้วผมก็เลือกอันนี้เป็น multiply ไหนอันที่พายแต่มันดูดำน่ากลัวใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจครับเราปรับได้นะครับเราปรับได้ปรับเป็นแบบเนี้ยเป็น50คือคนนี้อยากจะให้มันดูมีเงาบนผ้าไม่งั้นมันก็ไม่สวยครับมันก็ดูแบนแบนแข็งแข็งเบสิกไงมันก็ไม่ใช่นะเราลองปรับให้มันดีขึ้นเดี๋ยวลิเนียคอนแทค200อันนี้ไม่ใช่ละสมูทซิไม่ใช่เบสิกก็ไม่ใช่ไดนามิกไดนามิกก็ไม่ค่อยโดนครับแม็กซ์ไม่เอาก็ไม่เราเลือกอันที่เราคิดว่ามันดูมีความเป็นน้ำมากที่สุดนะครับเลือกที่0มีแววเนี่ย100อ่ะมากไป cloudy อ่ะคอนทราสต์เยอะไป100 50อ่ะ brightness 10คอนทราสต์น้อย75อ่ะ brightness 20โอเคคราวนี้เราลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนแล้วคุณภาพปรับเป็นควอเตอร์ได้แลมพรีวิวเร็วขึ้นนะครับแต่คราวนี้มันพึ่งขึ้นช่วงหลังเราก็อย่าไปกังวลกับมันมากนะครับไอ้เนี่ยกด T Fade แล้วก็ Vacity พึ่งขึ้นเป็น0แล้วก็ Alternate ปล่อยไม้ไปเลยเลื่อนไปหน่อยปึ๊บๆวีบดูจริงๆเราลองดู2อย่างนะครับเราปิดตา adjustment ไว้ก่อน
แค่นี้เราพอใจไหมนะครับเราดูเป็นทีละขั้นตอนว่าจะเป็นธงสะบัดหรือเปล่าคิดว่าธงผืนนี้นั้นไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่เลยไม่โดนใจเลยดีกว่าแสน 29,098 คนมันยังไม่ค่อยโดนใจนะครับผมเปลี่ยนดีกว่าผมว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะกับอินโฟเท่าไหร่เลยมันดูจะเรียลลิสติกเกินไปผมลบอันนี้ทิ้งไปปรับอันนี้เหมือนเดิมแค่เราปรับคลื่นตรงนี้นะครับกด E กัน E เปิดเว็บแล้วก็อาจจะให้อันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นยาวขึ้นหรือหดสั้นลงยาวขึ้นดีกว่าให้มันดูเป็นขึ้นๆมากขึ้นนะครับปรับ all edge เป็น center ไม่ได้ไม่สวยall edge นะดีละโอเคกดศูนย์อีกรอบหนึ่งครับรวมเป็น65,729,098คนโอเคคราวนี้ผมจะลองทำโมชั่นทิ้งทวนก่อนจะจบนะครับก่อนจะจบมันจะจบแล้วถ้าเรายังไม่ให้มันจบเสียงหมดยังวะเช็คก่อนโอเคเสียงหมดแค่นี้นะครับผมจะให้มันดูเป็นชาติมากขึ้นคือผมจะซูมออกแล้วเป็นธงแล้วเป็นธงด้วยนะครับซูมออกแล้วเป็นธงปักอยู่กลางเชฟรูปประเทศไทยวิธีการนะครับอาจจะต้องกึ่งๆเป็นทีดีนิดนึงหรือไม่เป็นทีดีก็ได้โอเคเรามาดูกันครับแรกข้อความนี้หมดละสิ้นสุดละไม่มีการแสดงอีกต่อไปนะครับมันหมดแล้วเราก็แค่เลื่อนออกไปก็ได้ครับง่ายๆแวบโอเคก็ออดิเดตรอลิงปุ๊บพอออกปุ๊บผมทิ้งไลค์อีกไม่กี่เฟรมนะครับแล้วผมจะเอาเชฟรูปประเทศไทยอันเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้นะครับ copy มา pasteTSR นี่ลบทิ้งหมดเลยไม่เอาวางไว้บนสุดด้านหลังด้วยเพราะว่าจะอยู่ข้างหลังแต่ดึงเอาไว้ใต้เลเยอร์ของวางไว้ก่อนขอวางไว้ก่อนดีกว่าดูก่อนปึ๊บอันนี้นะครับผมจะปรับเป็น 3D Layer ให้ผมก็คิดก่อนว่าเอแล้วธงชาติไทยของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3เลเยอร์นี้เราจะเอามาใช้ยังไงปึ๊บ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 ธงชาติจะไม่ขึ้นนะครับต้องขึ้นตอนหลังผมจะหุบธงชาตินี้ไปเป็นธงชาติที่ตั้งอยู่บนแผนที่ประเทศไทยครับวิธีการคือเราจะรวมพวกนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็ได้คอนโทรลอาทิตย์คอนโทรลชิป4นะครับเลือกพวกนี้ไว้1 2 3 4นี่คอนโทรลชิป4ปึ๊บ move all โอเคเลือก 3D layer ครับปั๊บมันยังอยู่ชิดพอดีขอบใช่ไหมครับคราวนี้จะเป็นงานยากละ2อันนี้ต้องพาเลนกันผมกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ใครพาเลนใครนะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ที่พอเป็น 3D layer ปุ๊บมันจะมีเรื่องของมิติเข้ามาผมจะนอนแผ่นนี้ให้เป็น90องศาก่อนศูนย์ไปนอนแกน x นะครับนอนเป็น200
70องศามันไม่ใช่มายาเนาะแล้วเราก็ซูมออกแล้วก็ขยายมันให้ใหญ่ๆไปเลยนี่คราวนี้ไอ้ธงชาติของเราเนี่ยมันก็ควรต้องมีเสาใช่ไหมครับมันจะไม่มีเสามันก็ไกลอยู่ผมก็เอาโซลิดสีดำสร้างใหม่ก็ได้นะครับคลิกที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเลือกออบเจกต์สักอันหนึ่งเลยแล้วคลิกออบเจกต์สร้างเป็นสีเทาๆสร้างไว้ตรงนี้ปึ๊บเสาธงเล็กๆเลือกเป็น 3D Layer นะครับกด 3D Layer ให้มันปึ้งตอนนี้เป็น 3D Layer แล้วเราก็คิดกันว่าผมจะอะไรพาเลนกับอะไรก็ควรจะเป็นว่าไอ้ธงอันนี้เนี่ยพาเลนกับเสานี้ถูกต้องไหมครับธงต้องติดกับเสาก็ให้ธงพันเสาซะปึบแล้วเสาก็ไปพาเลนกับประเทศไทยไหนประเทศไทยผมหายไปไหนแล้วหือประเทศผมหายใช่ผมแอบลบไปไม่เป็นไรPSR เคลียร์ history ให้หมดเลยปรับเป็น 3D layer นะครับเลื่อนแรงหลังปึ๊บอ้าวโถยังอยู่นี่ว่าตายแล้วผมก็หลงเพราะว่ามันมองไม่เห็นนี่เองนะครับคราวนี้ผมก็ต้องใช้จินตนาการมโนไปก่อนก็คือปรับมุมกล้องนะครับเป็น custom view 1คัสตอมวิวแบบคำว่าอะไรผมจะได้เห็นภาพอื่นที่ไม่ใช่กล้องนั้นนะครับแล้วผมจะปักให้มันเป็นแผนที่ประเทศไทยอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเป็นธงชาติปักกูอยากให้ถ่ายได้รู้นี่คือชาติไทยของเราอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหมกลับไปที่ Active Camera ครับฟื้นเป็นแค่ปุ๊บผมจะเฟดลงใครพาเลนกับใครนะครับอันนี้พาเลนกับอันนี้นะครับอันนี้ก็พาเลนกับประเทศถูกต้องไหมครับแล้วประเทศก็เฟดถอยหลัง PSR นี่ Orientation อย่าไปใช้มันเชื่อผมเพราะว่ามันจะหมุนได้แค่รอบเดียวแบบแรกเราสเกลลงก่อนอืมซูมออกครับซูมออกถ้าเรากลัวจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับผมก็ใช้มโนจิตศูนย์ศูนย์เห็นไหมเนี่ยคราวนี้หนักเลยครับเรามองไม่เห็นอะไรเลยวิธีการต่อมาครับเราควรใช้ two view เป็นคือการมองแบบ2มุมมอง1 view เป็น two view view ยังไงก็ได้นะครับอันบนเนี่ยเลือกเป็น active แล้วกันอันแรกเลือกเป็น custom view โอเคมาละนี่ผมเห็นใช่ไหมเราก็เลื่อนให้มันเห็นไปครับอันนี้ผมขี้เกียจสร้างกล้องเพราะว่าการสร้างกล้องเนี่ยนี่โอเคมาละพรึบพรึบพรึบนี่เดี๋ยวไปขยับกล้องนี้เด็ดขาดนะครับจริงๆมันไม่มีกล้องหรอกก็เป็นการใช้ทีเลยเยอะกึ่งๆผิดวิธีนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างกล้องที่อยากสร้างกล้องเพราะกลัวทุกอย่างมันจะเคลื่อนนะครับถ้าตั้งใจสร้างเป็น 3D layer ตั้งแต่แรกก็คืออีกฟิลนึงมันจะคนละฟิลกันโอเควันนี้เราเห็นแล้วเราก็กลับไปเป็น one view เหมือนเดิมได้เลือกเป็น active camera โอเคแค่นี้นะครับคราวนี้
ความซวยก็มาเยือนครับเมื่อการขี่เมื่อกี้พังผมขี่ไม่หมดแล้วเนี่ยอ๋อตายแล้วแย่เลยถ้าแก้ไม่หายถ้าแก้ไม่หายนะครับย้ายเลเยอร์นี้ไปข้างบนก่อนไว้ตรงกลางจอพลิบเซนเตอร์ใหม่แล้วค่อยๆทำเป็น 3D เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมแกน x มันเอียงไปอีก46องศาครับโอเคเราไปอยากเรา orientation มากๆเลยเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับมันไปหมุนแกนผิดเราต้องเลื่อนแกนจากตรงนี้โอเคเราดึงขึ้นไปก่อนข้างหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บวืบซูมออกเราก็บิดมันอึ๊บอย่างนี้เป็น 3D เลเยอร์แบบจริงๆจังๆนะครับที่ทิ้งสเปซมาก็ดีครับเพราะว่าเผื่อผมจะปรับโพซิชันขึ้นนะครับคือคีย์ตอนนี้ไว้ก่อนเป๊ะแล้วก็ให้มันเลื่อนขึ้นสุดยอดเสาธงจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแหวกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เติมพยายามเติมเทคนิคเล็กๆน้อยๆแวบแวบแวบนะแวบแวบแวบโอเคนี่เฟดทิ้งกี้เลเยอร์นี้มันปริ้นขึ้นมาครับฟึบวืบนะจบก็ถ้าคุณอยากตั้งประเทศไทยให้มันตั้งหรืออื่นๆนะครับก็หมุนเอาตั้งก็ได้0 0 270เหมือนเดิมไอ้90ไม่ใช่สิ180ครับโอ้ยหนักเลย360โอเคสเกลลงไปหน่อยฟึบอย่างนี้ก็ได้ฟื้นฟื้นพอมันเริ่มตั้งปุ๊บไอ้อันที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ควรที่จะเฟดหายไปนะครับเพราะว่ามันจะดูน่าเกลียดเนี่ยดูเหมือนมีแท่งๆอะไรติดอยู่แล้วก็หลอกตาไปเลยแล้วก็อย่าลืมใส่ motion blur ทุกอันฟึบฟึบนี่คราวนี้นะครับมันก็มีเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราต้องมาเติมกันอีกพออันนี้เด้งขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเก็บทุกเลเยอร์ก่อนโอเคผมสร้างวงกลมอย่างนี้นะครับเลือกสีก็สีประมาณนี้ก็ได้ดูดสีอะไรตรงนี้แล้วก็จริงๆสร้างอีไลท์ก็ง่ายครับเพราะสร้างจากอันนี้เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาในตัวมันเองเหมือนกันนะครับอ
ผมจะทำไงดีเอาตะขอบมาแล้วกันฟิลไม่ต้องฟิลเป็นโปร่งใสไปแค่นี้แล้วก็เลือกให้ขอบมันหนาขึ้นหรือบางลงก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็ใส่เอฟเฟกต์แวบๆครับแวบๆก็ทำเป็นแพทเทิร์นเอ๊ะทำอย่างนี้ทุกคนจะงงไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมทำใหม่สร้างตรงกลางงานเอาไว้เลย1อันแล้วก็ปรับสโตรกให้หนาขึ้นนะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางงานแล้วกดนะครับ Ctrl Shift C สร้างเป็น Composition ใหม่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในนี้ครับรออนิเมตมันใส่เอฟเฟกต์นะครับtransform transition นะครับแล้วก็ใช้การ์ดradiance นะครับเป็น radiance ดีกว่า radiance แบบนี่อย่างนี้แต่มันจะมีอย่างนี้ได้เลยครับเฮ้ยเจ๋งนะฟึบฟึบประมาณนี้นะครับคือเลือกที่เป็นศูนย์ก่อนเลือกเป็นสั้นๆประมาณนี้แล้วกันแล้วให้มันวิ่งปึ๊บนี่เริ่มจากศูนย์ก่อนปึ๊บศูนย์ขีดปุ๊บต้องเป็นงานที่เร็วครับหลักเฟรมเลย5เฟรมปุ๊บไอ้นี่ลดลงแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าปึ๊บกดผิดกดที่เอฟเฟกต์แล้วเราก็หดให้เป็น0 0ปึ๊บโอเคมันปึ๊บปึ๊บนั่นปึ๊บ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 อ้าวตายปึ๊บโอเคต้องเป็นลบปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับนี่คือชุดที่1ชุดที่2ผมปรับเส้นมันบางลงหน่อยแต่จะไม่วิ่งตามกันจะให้มันวิ่งสวนทางกันละกันศูนย์ศูนย์ใส่คำว่า time นะครับคูณลบ100ลบ10พอฟึบฟึบคือไอ้เส้นบนเนี่ยคือตัวกำหนดว่ามันจะมีหรือว่ามันจะหายฟึบ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 ใส่ต้องคูณเป็นลบร้อยแล้วแหละแม่โคตรช้าเลยฟึบฟึบพันอ่ะฟึบ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 ไปงานเร็วครับฟึบฟึบพอมันกำลังหมุนตรงนี้ปุ๊บผมอยากให้มีวงกลมงอกขึ้นมาหนึ่งอันตรงกลางอันนี้ล็อกไปก่อนอันนี้ไม่เอาสโตกครับแต่เอาฟิลก็ดูดสีไว้ตรงกลางตอนนี้กำลังปึ๊บสเกลทำงานครับศูนย์ขยายไอ้แม่ไว้ตรงกลางขยายย่อปกติปกติก่อน100 150 0โอเคเป็นงานเร็วครับฟึ๊บฟึ๊บโอเค
อะไรที่มันเร็วเกินไปเราปรับได้ครับเลือกครอบหมดสองอันนี้กด E ยืดมันกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วดึงตัวสุดท้ายนะครับหมดตัวท้ายแล้วยืดออกขอสัก20เฟรมฟึบฟึบฟึบนี่ปึ๊บเห็นนะเป็นงานเร็วครับใส่ motion blur ให้มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าสมมุติเรามีสเกลลงนะสองตัวนี้เติมสเกลกด S แล้วสเกลลงด้วยแหวบลงไปอย่างนี้ฟึ๊บเห็นป่ะมันลงพอลงปุ๊บจุดนี้ลงเขาเดี๋ยวนี้ชอบทำเป็นอะไรแท่งๆวิ่งออกแท่งๆวิ่งออกนะตัวศูนย์กลางเราก็เอาไว้ตรงนี้หรือจะดูพิเคตตัวเองก็ได้จริงๆเนี้ยไม่ได้เหมาะงานในอัปเตอร์เท่าไหร่เลยนะครับเรื่องมานั่งดูพิเคตอะไรประเภทนี้เนี่ยนี่พอมีปุ๊บนี่ใส่ motion blur ไปเลย scale 100เก็บไว้ก่อนตอนหลังปุ๊บหุบเป็น0แล้วก็ขยายขึ้นปุ๊บปุ๊บแต่ขยายหรือเลื่อนก็ได้นะอันนี้ผมเอาขยายอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็หายไปปุ๊บปุ๊บผมว่ามันช้าไปปุ๊บปุ๊บมานี้โอเคได้เสร็จนี้แล้วนะครับเราก็เอาคอมโพสิชันนี้มาต่อที่ชื่อ shape 7ใช่ไหมเราก็เอามาใช้เอ๊ะมันอยู่แล้วนี่ว่าเราแค่เลือกจังหวะที่เราต้องการจะใช้มันนี่ช่วงนี้เลื่อนมันมาแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตรงนี้ดีกว่าปุ๊บนะแป๊บเดียวแป๊บแล้วก็อัตเทเนตรอลิงซ่อนมันได้เลยเรียบร้อยหมดแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแบบง่ายๆพร้อมทีดีด้วยโอเคแล้วดูงานตอนจบเลยดีกว่าครับเดี๋ยว export ด้วยไฟล์นะครับ export นะครับ render แล้วเราก็เลือกไฟล์ก่อนว่าเราอยากได้เป็นอะไร mpc เบาๆหน่อยแต่เอาเป็น lossless ก็แล้วแต่ตั้งไว้นะครับว่าจะเป็นไฟล์อะไรเช่นQuickTime ชัดเลยเป็น RGB Alpha ไม่ต้อง Animation ก็คือไฟล์ที่ชัดที่สุดถ้าจะเบาๆหน่อยก็เป็น H.264 ก็ได้แล้วก็เกือบลืมมันมีเสียงด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเรนเดอร์ต่อใน Premiere ใส่เพลงประกอบง่ายๆหรือถ้าเรามีเพลงประกอบอยู่แล้วเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่ก่อนแล้วเราก็เรนเดอร์กด Cap Lock ไว้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องหนักเครื่องมากตอนเรนเดอร์เพราะถ้าไม่กดแคปล็อกเนี่ยภาพมันจะทำงานแล้วมันจะกินการ์ดจอด้วยจะช้าลงเยอะเลยดูตัวอย่างกัน70เดี๋ยวใส่เพลงนะครับก็เสร็จแล้วประชากรแต่ละภาคตามเกณฑ์แบ่งกองราชบัณฑิตยสถานข้อมูลณวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2558โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนประชากร 21,916,034 คนภาคกลาง 20,183,134 คนภาคใต้ 9,290,708 คนภาคเหนือ6,312,974 คนภาคตะวันออก
4,644,529 คนภาคตะวันตก3,381,719 คนรวมเป็น65,729,098 คนก็ประมาณนี้ครับก็สิ้นสุดงานอินโฟกราฟิกง่ายๆของเราแล้วนะครับเดี๋ยวก็เป็นการใส่เสียงหรือว่าอื่นๆนะครับก็แล้วแต่คลิปนี้จริงๆนานมากกว่าจะเสร็จรอดูตัวเต็ม